provider นะครับก็คือสร้างหน้าตัด2ขึ้นมานะครับเป็นการทบทวนไปด้วยนะครับสร้างหน้าตัด2ขึ้นมาใช้คำสั่งอะไรครับสร้างสี่เหลี่ยมนะครับดังนั้นแก้ระยะนะครับตอนนี้ระยะสี่เหลี่ยมที่เราสร้างไว้ครั้งแรกก็คือ1กว่าผมแก้เป็นจุด2คอมมาจุด2แบบนี้นะครับนะผมก็ได้เป็นหน้าตัดเสานะครับ20 คูณ 20ดังนั้นผมกด profile builder dialog ขึ้นมาครับนะครับกดเปิด profile builder dialog ขึ้นมานะครับปึ๊บแล้วผมก็ลากครอบหน้าตัด2ของผมนะครับผมลากครอบหน้าตัด2ผมแล้วผมก็กดบวกนะครับ new profileนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าเสานะครับเสาเฝ้าสลอกดโอเคครับแล้วทีนี้ก็บิ้วเสาขึ้นมาโดยปุ่มบิ้วนะครับใช้บิ้วนะครับคลิกไปที่เสาครับนะแล้วก็ล็อกแกนทันทีครับล็อกแกนปุ๊บนะผมคลิกปุ๊บนะครับหลังจากคลิกปุ๊บก็ล็อกแกนครับนะล็อกแกนแล้วก็ขยับขึ้นนิดแล้วก็พิมพ์4นะครับพิมพ์4เมตรนะครับต้องเป็น4นะครับพิมพ์4คอนเตอร์เรียบร้อยครับนะครับทวนอีกทีครับตั้งแต่ต้นนะครับนะครับสร้างหน้าตัดเสาขึ้นมาก่อนครับแจ้งสั่งเลยครับสร้างสี่เหลี่ยมครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับแล้วก็แก้ระยะนะครับพอสร้างขึ้นมาแก้ระยะเป็นจุด2คอมมาจุด2ไม่ต้องใส่หน่วยเมตรเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นเทมเพลตเมตรนะครับก็เรียบร้อยครับมันก็ได้หน้าตัดเสาจุด2มาจุด2นะครับแล้วก็เราก็สร้างอะไรครับลากหน้าตัดขึ้นมานะครับนะแล้วก็กดบวกครับตั้งชื่อว่าเสากสล.เรียบร้อยครับกดโอเคครับนะครับแล้วก็เราก็บิ้วขึ้นมาคลิกปุ๊บล็อกแกนทันทีครับยกขึ้นแล้วก็พิมพ์4นะครับพิมพ์4นะครับนะพิมพ์4แบบนี้นะครับนะครับผมพิมพ์4แล้วก็คอมเมนเตอร์ครับจะได้เสาสูง4เมตรโอเคนะครับผมเปิดปิด profile builder dialog ไปได้เลยนะครับงั้น profile builder อาจจะเสียเวลาสร้างตอนสร้างนะครับแต่สร้างไว้แล้วก็ทำไมครับใช้ได้ตลอดนะทีนี้พอสร้างขึ้นมาแล้วเซฟได้อีกครับเปิดขึ้นมาอีกรอบสิครับ profile builder dialog เปิดมาครับเห็นไหมครับเห็นปุ่มเซฟไหมครับปุ่มเซฟเราก็เซฟได้นะลองกดเซฟสิครับกดเซฟปุ๊บแล้วไปตั้งชื่อเก็บไว้สิครับนะตอนนี้พอท่านกดเซฟของท่านมันเปิดอะไรขึ้นมาครับเป็นเปิดแฟ้มอะไรขึ้นมาครับแฟ้มชื่ออะไรครับเป็นเวิร์กช็อปแล้วก็ provide member ไหมครับด้วยไงเหมือนของผมไหมครับก็เซฟในนี้ได้เลยครับเพราะเราเก็บไว้ที่เวิร์กช็อปและ provide member ท่านจะเก็บไหนก็ได้นะแต่ขอเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับนะแฟ้มชื่อไฟล์ชื่อคอมพิวเตอร์ของท่านขอเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดผมก็ตั้งชื่อครับว่าอาจจะเป็น C1 C3 นี่ครับเพราะ C1 อาจจะมีแล้วเมื่อกี้ C1 มีแล้วไหมครับเอา C1 มีแล้วแต่ว่ามันมีขนาดด้วยเราใส่ C2 ธรรมดาสิครับแล้วเราก็กดเซฟนะครับนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างหน้าตัดขึ้นมาแล้วเอาไว้เรียกใช้วันหลังนะครับนะโอเคครับเมื่อกี้พูดคาไว้นิดว่าคอมพิวเตอร์ของเราเวลาตั้งชื่ออย่าตั้งภาษาไทยก็ลองดูครับอยู่ตรงไหนคลิกขวาครับที่ตัวมายคอมพิวเตอร์ของเราแล้วกด property ครับนะแล้วมันก็จะมีข้อมูลขึ้นมาเยอะแยะไปหมดนะครับไอ้คอมพิวเตอร์ name เลยครับอย่าไปตั้งเป็นภาษาไทยมันจะทำให้ใช้ profile builder ไม่ได้นะครับนะครับแต่นี่เป็นข้อจำกัดหน่อยนะครับแต่ไม่จำเป็นก็อย่าไปตั้งนะครับนะครับของท่านเป็น Windows อะไรอยู่ครับข้างบนเป็น Windows อะไรครับมีตัวนี้ไหม license key มีไหมครับนะเวลาใช้คอมพิวเตอร์นะผมแนะให้นะครับนะควรใช้ Windows ลิขสิทธิ์นะครับนะมันจะอัปเดตได้นะครับบางคนนะประกาศตัวเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันผมก็ถามว่าคุณใช้ Windows ลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับบอกเปล่าครับถ้ามึงไม่ต้องมาประกาศครับว่าเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันใช้ของละเมิดลิขสิทธิ์เขาขโมยใช้ไหมครับก็จบแล้วครับไม่ต้องประกาศตัวเป็นคนดีนะเพราะถ้าเอามาตรฐานนี้มาจับนะท่านเชื่อผมหรือเปล่าครับคนไทย60ล้านคนเนี่ยผมว่าเหลือไม่ถึง 500,000 นะครับที่เป็นคนดีครับที่เหลือทำไมครับก็ลักใช้ของละเมิดลิขสิทธิ์ก็หมดอ่ะเหมือนเราถ้าเราใช้ของละเมิดลิขสิทธิ์ใช้อะไรครับสแกนน้ำละเมิดลิขสิทธิ์แล้วแบบของท่านโดนคนอื่นเราไปใช้ต่อละเมิดลิขสิทธิ์เหมือนกันเครื่องไหมครับเครื่องสิครับถูกไหมเพราะนั้นเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะครับโอเคนะครับ
ได้แล้วชิ้นงานที่สร้างด้วย Profile Builder บอกแล้วว่ามันชื่อว่า Profile Member นะครับเป็น Profile Member เราเรียกมันว่า Profile Member มันเป็นกลุ่มไหมครับถามหน่อยเป็นกลุ่มไหมครับมันเป็นกลุ่มนะครับเพราะนั้นข้อดีของมันคือมันเป็นกลุ่มมันคิดทุกอย่างให้เราหมดเห็นไหมครับเราเหลือแต่ใส่ราคาเท่านั้นเองถูกต้องไหมครับเดี๋ยวค่อยพาใส่ราคานะเอาเรื่อง copy ก่อนเอาดูครับคำสั่งที่จะย้ายวัตถุคือคำสั่งนี้ครับคำสั่ง move คำสั่ง move นอกจากย้ายได้แล้วหมุนด้วยมารู้จักการหมุนด้วยคำสั่ง move ก่อนครับกด m สิครับกดไปที่ move ย่อด้วยตัว m นะครับเพราะนั้นเวลาเราจะทำงานลองกด m ครับกด move กด move หรือกด m นะครับแล้วเอาเมาส์ไปวางเหนือเสาสิครับเกิดจุดแดงขึ้นมา4จุดถูกต้องไหมครับเกิดขึ้นมา4จุดไหมครับที่ไอ้จุด4จุดนี่คือปุ่มหมุนครับเราสามารถเอาเมาส์วางเหนือปุ่มสีแดงครับเครื่องหมายกากบาทสีแดงอ่ะเครื่องหมายโปกสีแดงครับเอาเมาส์วางปุ๊บมันจะเกิดจานหมุนครับคลิกลงไปที่สีแดงครับคลิกค้างไว้แล้วลองจับวัตถุหมุนสิครับมันหมุนได้มั้ยครับหมุนได้พอตัวแทรกกลับมานะครับด้านข้างก็เช่นกันด้านข้างก็เช่นกันมีจุดหมุนครับคลิกลงไปมันก็สามารถหมุนได้ให้รู้ก่อนว่าหมุนได้ตอนนั้นพอแค่นั้นเลยครับนะรูปหมุนได้หมุนง่ายๆต่อไปครับคำสั่ง move คลิกเลือกเสาก่อนครับคลิกเลือกเสาก่อนเลือกเสาก่อนแล้วกด m ครับพอท่านเลือกเสาแล้วกด m ปุ๊บมันให้ท่านกำหนดจุดก่อนครับจุดอ้างอิงท่านลองไปกำหนดจุดอ้างอิงที่มุมเสาล่างสิครับกำหนดจุดอ้างอิงที่มุมเสาล่างแล้วนะคลิกลงไปครับแล้วลองขยับมันย้ายเสาได้ไหมครับย้ายเสาได้นะครับจุดอ้างอิงไม่จำเป็นต้องเป็นเสาล่างอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับจุดอ้างอิงอยู่ที่ว่างๆก็ได้นะกดเลือกเสาครับกด M กำหนดจุดอ้างอิงที่ว่างๆได้ไหมครับลองดูครับตรงไหนก็ได้ครับจุดอ้างอิงนะแต่มันจะย้ายตามอะไรครับตามที่ท่านกำหนดนะคือจุดอ้างอิงอยู่ไหนมันก็ก่อไปตามนั้นนะครับเพราะนั้นเช่นสมมติครับเราจะย้ายเสานี้มาอยู่ที่จุดนี้ครับจุดออริจินนะครับจุดแดงเขียวน้ำเงินมาเจอกันนะครับลองดูสิครับเราจะย้ายยังไงคลิกเลือกวัตถุกด M ครับแล้วไปแตะที่มุมซ้ายครับมุมซ้ายนะครับมุมซ้ายล่างนะครับคลิกลงไปแล้วก็ย้ายมาวางที่ไหนครับจุดออริจินนะครับนะทำได้ไหมครับนะครับเราก็สามารถย้ายได้กด Ctrl Z กลับไปสิครับไม่ย้ายเราไม่ย้ายต่อไปครับรอบใหม่เอาใหม่เลือกวัตถุครับกด M นะครับแล้วก็คลิกครับที่เดิมแล้วจะย้ายไปจุดออริจินเหมือนเดิมแต่รอบนี้ยังไม่แตะครับยังไม่แตะวางคือตอนขยับครับท่านลองกดคอนโทรลสิครับตอนนี้ท่านขยับลองกดคอนโทรลเกิดอะไรขึ้นครับเกิดเสาต้นฉบับเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับแล้วมันเกิดการ copy อันใหม่ไปเห็นไหมครับใช่ไหมครับเรียบร้อยนะครับคอนโทรลแทรกกลับมานะครับทีนี้มา copy กันให้เป็นระบบบ้างเรารู้แล้วว่าการกำหนดจุดอ้างอิงแล้วย้ายจากโยกธรรมดานั่นคือการย้ายแต่ถ้าจะ copy ต้องทำไงครับผมกดคอนโทรลใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็มาใช้คุณสมบัติพวกนี้นะครับในการ copy ในการคอนโทรลนะครับในการทำงานกับวัตถุนะครับผมต้องการย้ายเสา copy เสาไปตามแกนแดงครับผมก็ต้องทำไงครับนะครับ copy เสาไปตามแกนแดงเลือกวัตถุครับเพราะนั้นเวลาท่านทำงานขออยู่มุมมองอย่างนี้นะครับดีที่สุดแดงหน้าเราดีที่สุดนะครับน้ำเงินขึ้นบนเขียวไปอีกด้านหนึ่งเลือกวัตถุครับเลือกเสาแล้วกด M ครับกำหนดจุดนั่งอิงไว้ที่ตีนเสาสิครับนะทำให้เป็นกิจวัตรกำหนดจุดนั่งอิงไว้ที่ตีนเสานะครับแล้วทีนี้ครับล็อกแกนแดงครับแล้วลงขยับเสาได้ตามเฉพาะแกนอะไรครับแกนแดงใช่ไหมครับถูกไหมหลังจากนั้นกดคอนโทรลสิครับกดคอนโทรลปุ๊บมันเป็นการอะไรครับ copy ใส่ระยะให้มันสิครับขยับมาตามแกนแดงแล้วใส่ระยะให้มันสิครับ4เมตร call enter พอใส่4เมตรอย่าเพิ่ง call space bar ออกลองเปลี่ยนไป5เมตรสิครับ5 call enter ลองเปลี่ยนเป็น10สิครับ10 call enter เปลี่ยนเป็น1แสดงว่าเปลี่ยนได้ตลอดไหมครับตราบที่ยังทำไมครับไม่ call space bar ออกใช่ไหมครับเปลี่ยนได้นะขอแก้เป็น4สิครับ4 call enter เมื่อท่านได้4แล้วนะครับ4 call enter เรียบร้อยแล้วเราจะมา copy แบบ
array นะครับนะไอ้เข้าใจง่ายๆคือก็พี่แบบคูณกันเมื่อกี้เรา4ข้อ enter อย่าเพิ่งยังข้อ space bar ออกเลยยังครับยังใช่ไหมครับลองใส่จำนวนให้มันสิครับจำนวนที่เราต้องการเพิ่มขึ้นต้องมีเครื่องหมาย x หรือเครื่องหมายดอกจันนะครับลอง x 4สิครับ x 4แบบนี้นะครับหลังจากที่ใส่ข้อ enter เสร็จผมพิมพ์จำนวนครับ x 4แบบนี้ครับหรือ4 x แบบนี้นะครับหรือดอกจัน4ก็ได้ครับนะแต่ดอกจันมันพิมพ์ยากเอาอะไรครับเอา x นี่แหละครับง่ายดี x 4ก็เหมือนเครื่องหมายคูณ4นั่นเองนะครับปึ๊บลองพิมพ์ x 4ข้อ enter ครับมันขึ้นกี่ต้นครับเพิ่มขึ้นอีก4ต้นนั่นเองรวมของเดิมต้นฉบับด้วยก็เป็น5ต้นลองแก้สิครับจาก x 4เป็น x 10สิครับเกิดอะไรขึ้น x 10ข้อ enter ได้กี่ต้นครับกี่ต้นครับลองสิครับ x 1000มั่งนี่ผมดูไปว่า x 1000 x 1000แบบนี้นะดูครับไปไหมข้อ enter ไปไหมครับมาโน่นไปลอง x สักล้านสิครับเครื่องแง่งแน่นอนเนี่ยไปตาม x กลับมาที่3หน่อยครับเอาสั้นๆพอ xx4 ครับ x4 มันเดิมอ้าว x4 มันก็มีเสาแค่กี่ต้นครับ4ต้นของเดิมด้วยก็เป็น5ต้นนะอ้าวตอนนี้ x4 แล้วระยะห่างเสาเมื่อกี้จำได้ไหมครับเท่าไหร่4ใช่ไหมผมเปลี่ยนใจอยากจะเปลี่ยนระยะห่างเสาเหลือ3แล้วครับก็พิมพ์ตัวเลข3เฉยๆครับอย่าใส่ x เข้าใจไหมครับอ้าวพิมพ์3เฉยๆสิครับระยะห่างจาก4เมตรก็หดเหลือ3เมตรลองใส่1สิครับก็หดเหลือ1เมตรลองเรียงกลับไป4ก็4เมตรแต่ถ้าจะใส่จำนวนเปลี่ยนจำนวนก็ต้องเป็นอะไรด้วยครับมีอะไรด้วยมี x เข้าใจไหมครับนะครับมี x โอเคครับลบออกครับแล้วเราทบทวนกันอีกสักรอบหนึ่งเลือกวัตถุครับเราเลือกวัตถุเลือกวัตถุเสร็จนะครับเราเลือกคำสั่งmove ครับกด m คำสั่ง move คือคำสั่งนี้นะครับกด m พอเรากด m นะครับกำหนดจุดอ้างอิงไปที่ตีนเสาสิครับตีนเสาสมมุตินะครับแล้วล็อกแกนแดงทีนี้เราก็หยับได้เฉพาะแกนอะไรครับแกนแดงเท่านั้นพอเราเล็กล็อกแกนแดงนะครับเราก็หยับได้เฉพาะแกนแดงเท่านั้นต่อไปครับหยับได้เฉพาะแกนแดงนะครับต่อไปเรากด control ครับเพื่อไปการ copyอยากใส่ระยะห่างระหว่างเสาเท่าไหร่ก็ใส่ครับอยากได้4เมตรก็ใส่4เมตรใส่4เฉยๆแต่ถ้าพออยากได้จำนวนต้องพิมพ์อะไรเข้าไปด้วยครับเช่น x5 อยากได้จำนวนเพิ่มขึ้นหน้าต้นก็ต้องอะไรครับ x5 ครับเรียบร้อยนะ x5 ก็ข้อ enter นะของผมไม่เป็นไรผมไม่ได้ผมเอาใหม่ที่ไม่ได้ก็ผมใช้คำสั่งซูมไปด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะนะครับล็อกครับกำหนดจุดอ้างอิงที่ตีนเสาก็ได้นะครับล็อกแกนกดคอนโทรลกดคอนโทรลนะครับผมหลุดไปจากคำสั่งแล้วกด M ใหม่นะครับนะครับล็อกแกนกดคอนโทรลเพื่อการ copy ครับพิมพ์4แล้วก็ตอนจะใส่จำนวนก็ใส่เป็นอะไรครับ x 5อย่างนี้นะครับปึ๊บเรียบร้อยก็ enter นะครับไปไหมครับเนี่ยของผมที่ไม่ไปเพราะผมบรรยายท่านผมใช้คำสั่งซูมหน้าจอขึ้นมาด้วยนะครับมันอาจจะมีปัญหาบ้างนะตอนนี้ผมขอไม่ซูมหน้าจอนะครับล็อกแกนกดคอนโทรลนะครับแล้วพิมพ์4นะครับแล้วก็ x 5นะครับปึ๊บนะตอนพิมพ์ x 5เดี๋ยวไว้ดูนะครับx5 นะครับปึ๊บกด enter ครับได้มั้ยครับได้มั้ยครับนะเราก็จะได้จำนวนอยากกดระยะห่างระหว่างเสาพิมพ์อะไรครับพิมพ์ตัวเลขเฉยๆนะครับเช่นพิมพ์เป็น3มันก็จะหดมานะครับพิมพ์ตัวเลขเฉยๆนะเมื่อกี้เคาะออกจากคำสั่งไปแล้วแน่เลยครับนะถ้าท่านเคาะออกจากคำสั่งไปแล้วมันไม่รับแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้ตอนนี้ได้แบบนี้แล้วใช่มั้ยครับมาสอนการ copy แบบหารบ้างอันนี้คือการ copy แบบคูณนะต่อไปการ copy แบบหารนะครับช่วยลากวัตถุทั้งหมดสิครับเลือกลากครอบมันผมเลือกเสาทั้งหมดนะครับโดยการลากครอบพอท่านลากครอบครับมารู้จักคำสั่ง copy แบบหารบ้างกด m เหมือนเดิมครับ m เหมือนเดิมแล้วกำหนดจุดอ้างอิงครับก็อาจจะเลือกมุมเสาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขยับรอบนี้ล็อกแกนเขียวครับล็อกแกนเขียวคือลูกศรชี้อะไรครับคอนแกนเขียวก็ลูกศรชี้ซ้ายไงครับถูกไหมขยับได้เฉพาะแกนเขียวแล้วผมกดคอนโทรลด้วยเพื่อเป็นการ copy ครับนะฮะ
เมื่อกี้เรากำหนดระยะสั้นๆใช่ไหมครับ5เมตร4เมตรรอบนี้ช่วยกำหนดระยะเป็น20เมตรสิครับกด Enter เพราะนั้นเสาแรกกับเสาหลังห่างกันเท่าไหร่ครับ20เมตรทีนี้แทนที่จะคูณท่านหารสิครับหารกี่ช่วงใส่เข้าไปเช่นหาร5ช่วงครับหาร5ช่วงการหารใส่แบบนี้นะครับหาร5แบบนี้นะครับหารก็คือเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายสแลชนั่นเองนะครับอยู่ที่ฝอฝาครับนะครับอ้าวพอหาหน้าคอยเตอร์ครับปึ๊บอ้าวผมไม่ขึ้นอีกแล้วผมใหม่นะผมปึ๊บนะครับผมกด move นะครับอ้าวกด control ล็อกแกนนะครับพิมพ์20นะครับปึ๊บคอยเตอร์หาหน้าคอยเตอร์ครับเรียบร้อยนะครับนะท่านก็ได้เสาเกิดขึ้นลองเปลี่ยนสิครับหาหน้าเป็นหาร3สิครับจากหาหน้าเปลี่ยนเป็นหาร3ได้มั้ยครับเหลืออีกช่วงครับ3ช่วงเสาก็มีเสาเดินด้วยก็4ต้นลองเปลี่ยนเป็นหาร20สิครับก็เหลือเสาห่างกันเท่าไหร่ครับ1เมตรกลับมาหาร4หาหน้าเหมือนเดิมอ้าวระยะห่างจากเสาแรกถึงเสาสุดท้ายเมื่อกี้กี่เมตรครับที่เราคีย์เข้าไป20เราลองขยับเข้ามาเป็น10สิครับพิมพ์10เฉยก็ enter เสามันก็ขยับเข้ามาผมเปลี่ยนเป็น30แล้วครับมันก็จะห่างออกไปใช่ไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการ copy แบบหารก็คือกำหนดจุดแรกกับจุดหลังแล้วก็หารเอาครับอยากได้แบบไหน copy แบบหารเช่นอะไรครับเช่นท่านทำจันทันวางที่หน้าสุดแล้วก็ไปวางที่ไหนครับหลังสุดแล้วก็หารเอาเห็นไหมครับประยุกต์เอาเดี๋ยวจะพาไปทำนะตัวอย่างนะcopy แบบหารนะครับต่อไปครับพอเข้าใจแล้วนะ copy ต่อไปไปรู้จักคำสั่งหมุนครับครับคำสั่งหมุนนะหรือ rotate นะ rotate ครับเอา copy ตอนนี้ช่วยทำไงครับช่วยขึ้นหน้าใหม่หน่อยครับกด file ที่ new file ก็ new นะครับกด no นะครับไม่หมุนช่วยขอมองท็อปวิวหน่อยครับท็อปวิววีท็อปวิวขอมองท็อปวิวหน่อยนะครับแล้วท่านช่วยสร้างครับวงกลมให้ผมหน่อยครับ C กด C ครับกด C ครับ C ขึ้นกี่ด้านครับตอนนี้50นะคลิกลงไปครับ50ด้านนั่นแหละครับแล้วพิมพ์ระยะเส้นผ่ารัศมี2เมตรหน่อยครับ2เมตรนะพิมพ์ radius หน่อยนะครับ2เมตรนะครับพิมพ์2เข้าไปกด enter เรียบร้อยเราก็ได้วงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ครับ50นะนะครับเฮ้ยขอโทษครับ4เมตร4เมตรแต่มีชั้นเท่ากับ4เมตรโอเคครับตอนนี้เรามีวงกลมนะครับทีนี้ครับท่านช่วยสร้างครับผ่าวงกลมให้ผมหน่อยครับให้เป็น4ส่วนนะครับผ่าเค้กนะครับเอาเมาส์แตะที่ขอบเสาครับเอาเมาส์แตะที่ขอบวงกลมเมาส์แตะที่ขอบวงกลมนะครับโดยใช้คำสั่งไลน์ครับลืมขอโทษไลน์ก่อนกดไลน์ก่อนแล้วเมาส์แตะที่ขอบวงกลมครับมันกระโดดหาอะไรครับกระโดดหาศูนย์กลางวงกลมครับเรียบร้อยทำติ๊กลงไปสิครับแล้วก็ลากขึ้นด้านบนสิครับนะลากตามแกนเขียวครับลากขึ้นด้านบนล็อกแกนเขียวก็ได้นะครับล็อกนะครับผมลากขึ้นด้านบนนะลากขึ้นด้านบนแล้วลากย้อนกลับลงไปด้านล่างสิครับไม่ต้องออกจากคำสั่งไลน์นะลากย้อนกลับไปด้านล่างได้ไหมครับทีนี้ครับก็ออกแล้วใช้คำสั่งลายใหม่สิครับลายลากจากศูนย์กลางวงกลมออกไปด้านขวาแล้วย้อนกลับมาด้านล่างด้านข้างครับเห็นไหมครับมันก็จะแบ่งวงกลมเป็นกี่ส่วนครับกี่ส่วน4ส่วนใช่ไหมครับ4ส่วนนะครับมันก็จะแบ่งวงกลมเราเป็น4ส่วนนะครับนะโอเคนะครับทีนี้ครับช่วยลบเส้นออกสิครับเส้นนอกนะครับเส้นนอกพอเส้นในก็คงไว้เดี๋ยวผมจะมาหมุนเสารอบไปเนี่ยครับนะสมมุติว่าเราจะทำเสารอบไอ้วงกลมนี้นะครับทีนี้ครับช่วยเปิดตัวไปที่นี่นะครับไปที่โปรไฟล์วิดเดอร์ได้หรอ
นะครับไปที่ profile builder dialog นะครับที่ profile builder dialog ตอนนี้ยังเป็นเสาไหมครับยังเป็นเสาไหมช่วยสร้างเสาขึ้นมาหน่อยครับ4เมตรครับดึงขึ้นมานะครับสร้างปุ๊บนะครับผมคลิกลงไปที่พื้นแล้วผมล็อกทันทีครับล็อกทันทีนะครับและพิมพ์4นะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับนะแล้วล็อกแกนเขียวแกนน้ำเงินนะครับพิมพ์4เมตรเรียบร้อยนะครับแล้วท่านช่วยย้ายครับแงนดูผมจะพาย้ายย้ายเสานะครับกดที่ M ย้ายเสากด M แตะที่กลางเสาด้านข้างนะครับตอนนี้ท่านหันหน้าแกนแดงอยู่นะครับหน้าแกนแดงนะย้ายเสาแล้วแตะที่ขอบเสาด้านข้างนะครับปึ๊บแล้วไปวางตรงนี้หน่อยครับแล้วเดี๋ยวผมจะหมุนเสานะครับรอบวงกลมให้ท่านดูว่าไอ้คำสั่ง rotate มันใช้ยังไงครับคลิกเลือกเสาครับกด M ครับแล้วกำหนดจุดนั่งอิงที่ไหนครับกลางเสานะครับแต่ด้านข้างของมันนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็ย้ายไปที่โน้นเลยครับย้ายไปเรียบร้อยตอนนี้เสามันก็ตั้งอยู่ที่มุมไหนครับผมมุมของบนของวงกลมนะถ้าอยู่ท็อปวิวนะครับนะได้ไหมครับได้แล้วใช่ไหมรูปนี้ได้ยังครับโอ้โหรูปนี้เก่งนะเนี่ยได้ผมแต่ผมไม่แน่ใจนะเพราะไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าตั้งหลุดโค้งหรืออะไรได้จริงหรือเปล่าขี้เกียจเดินลงไปนะได้แล้วใช่ไหมครับเงียบเนี่ยนะมีเงียบมีอมยิ้มนะโอเคครับตอนนี้ช่วยเลือกเสาหน่อยครับช่วยเลือกเสาหน่อยเลือกเสาครับพอเลือกเสาเสร็จคำสั่งนี้คือคำสั่งหมุนนะครับโรเตทคำสั่งโรเตทย่อด้วยตัว Q นะครับย่อด้วยตัว Q ขอโทษนะครับขอซูมขึ้นมาคำสั่งโรเตทย่อด้วยตัว Q นะท่านช่วยเลือกเสาครับแล้วกด Q ครับกด Q หรือกดโรเตทครับพอท่านเลือกเสากด Q มันเกิดจานหมุนไหมครับเกิดไหมมันเกิดจานหมุนครับตอนนี้จานหมุนจะเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าเราวางบนพื้นมันจะหมุนรอบแกนน้ำเงินนะครับถูกไหมลองกดลูกศรชี้ขวาสิครับจานหมุนเป็นสีอะไรครับกดลูกศรชี้ขวาสีแดงกดลูกศรชี้ซ้ายจานหมุนสีอะไรครับสีเขียวนะครับทวนอีกทีครับเลือกเสาก่อนแล้วกด Q ครับกด Q ทีนี้เอาจานหมุนครับมาแตะที่กลางของวงกลมอ่ะครับแตะจานหมุนแตะที่กลางของวงกลมแล้วก็ลากไปด้านที่มีเสาครับลากที่ด้านที่มีเสาแล้วคลิกครับแล้วเราสามารถหมุนเสาได้เห็นไหมครับแล้วมันหมุนรอบวงกลมไหมครับหมุนรอบวงกลมเห็นไหมปึ๊บพอคลิกปึ๊บครับขยับมันสักนิดหนึ่งแล้วกดคอนโทรลสิครับมันเป็นการก๊อปปี้ไหมครับเป็นการก๊อปปี้ไหมแล้วท่านใส่องศาให้มันสิครับว่า45สิครับเห็นไหมมันก็ก๊อปปี้มากี่องศาครับ45องศาลองใส่ x 3สิครับ x 3คล้ายๆกันก๊อปปี้เลยก็ได้วงกลมเพิ่มได้เสาขึ้นมากี่ต้นครับ3ต้นใช่ไหมครับลอง x 5สิครับมันก็ได้เสาเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเมื่อกี้มุมผมใส่กี่เท่าไหร่ครับ45ใช่ไหมลองพิมพ์ตัวเลขเฉยๆครับเพิ่มจำนวนใส่ x แต่ถ้าเราพิมพ์ตัวเลขเฉยๆแบบนี้นะครับเช่น30องศาลองพิมพ์แบบนี้ครับ30มันหมายถึงเปลี่ยนองศาครับผมขอไม่ซูมนะพอซูมไม่มีปัญหากด Q นะครับผมเริ่มต้นใหม่แต่ต้นนะครับเลือกวัตถุนะครับแล้วกด Q พอกด Q อาจารย์หมุนมาแตะที่กลางวงกลมครับแล้วพาดเส้นไปด้านเดียวกับด้านวัตถุก่อนก็ได้คลิกลงไปแล้วขยับได้เห็นไหมครับมันก็หมุนรอบอะไรครับมันก็หมุนรอบจุดหมุนแล้วมันก็หมุนรอบวงกลมเราด้วยนะจริงๆไอ้วงกลมไม่เกี่ยวหรอกครับแต่อยากให้เห็นนั่นเองว่ามันหมุนแล้วก็การหมุนของมันเป็นอะไรครับเป็นวงกลมกดคอนโทรลครับมันเป็นการก๊อปปี้ผมถามท่านหน่อยสมมติว่าเราจะทำหมุนไปเท่ากับนาฬิกาครับเช่นผมอยากเนี่ยมุมมองเหมือนนาฬิกาครับนาฬิกา1นาฬิกามันหมุนกี่องศาครับกี่องศาครับ30ใช่ไหมครับพิมพ์30ไหมครับเห็นไหมครับมันก็ได้เท่ากับนาฬิกาหมุนไป30องศานะครับ1นาฬิกา
ถ้าอยากได้จำนวนเพิ่มขึ้นสัก11ต้นทำไงครับ x อะไรครับ x อะไรครับ x 11เคาะ enter x 11แบบนี้นะครับ x 11แบบนี้นะ x 11ปึ๊บครับเคาะ enter ครับผมไม่ไปอีกแล้วเพราะว่าผมไม่อะไรแล้วครับใช้ติดคำสั่งซูมอยู่เพราะผมไม่ซูมแล้วนะเดี๋ยวนะผมกด Q ผมล็อกทิ้มลงไปครับล็อกแกนกด Control 30องศาเคาะ enter แล้วก็ x 11ครับเห็นไหมครับมันก็ได้เท่ากับนาฬิกาไหมครับล้อมรอบเท่ากับนาฬิกาผมอยากลดองศาลงได้ไหมครับหรือแค่15ได้ไหมครับถ้าอยากลดองศาลงใส่ x ไหมครับไม่ใส่แต่ตัวเลขธรรมดาว่า15ถ้าผมอยากเพิ่มจำนวนก็เพิ่ม x ไปครับเมื่อกี้11ก็ผมเพิ่มเป็น20ได้ไหมครับเห็นไหมครับได้นะครับเพราะนี่คือการ copy การอะไรครับการหมุนแต่มันมีอะไรแฝงอยู่ด้วยมีการ copy แฝงอยู่ด้วยนะครับคล้ายๆกับการ copy แบบเมื่อกี้ไหมครับก็พี่แบบคูณแบบหารเหมือนกันนะครับเหมือนนะหารแล้วครับได้ไหมเช่นผมหมุนไป90องศาคลิกวัตถุกด Q ล็อกแกนล็อกตำแหน่งของยานหมุนครับแล้วก็พาดมาด้านนี้แล้วขยับกดคอนโทรลครับเพื่อเป็นการก็พี่พิมพ์180หมุนไป180ก็พี่ไป180องศาแล้วผมหารได้ไหมครับหารได้ไหมผมลองหารสิครับผมหาร5ได้ไหมครับก็เหมือนกับคำสั่งเลยครับ move เลยนะครับนะไม่ได้ต่างกันนะครับโอเคนะครับนะพอเข้าใจนะครับว่าเราสามารถใช้ copy แล้วก็อะไรครับคำสั่ง move คำสั่งอะไรครับนอกจาก move แล้วก็มีคำสั่ง rotate นะครับเราสามารถแฝงด้วยการ copy ได้นะครับนะทีนี้ครับไปดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งอันนี้ย่อไว้นะอันนี้ย่อไว้นะครับย่อไว้อย่าเพิ่งบิดพอเราย่อไว้เราไปดับเบิลคลิกเปิดอีกสักไฟล์นึงครับมานะครับผมย่อไว้เสร็จผมก็ไปเปิดไฟล์อีกไฟล์นึงครับนะกด open ไป start using scanf นะครับนะครับเราเปิดใช้อีกไฟล์นึงครับมาแล้วไม่ใช่ไม่ต้องเปิดก็ได้ครับเมื่อกี้ไฟล์เดิมเรายังอยู่มั้ยครับไฟล์คาปาครับยังอยู่มั้ยอยู่มั้ยครับถ้ายังอยู่ก็ไม่ต้องเปิดใหม่ของใครทําไมครับไม่มีก็ไปเปิดมาแต่ของผมเนี่ยครับยังอยู่นะผมก็เปิดขึ้นมาเลยครับไฟล์ครับปักยังอยู่นะครับอยู่ไหมครับถ้าไม่อยู่ไปเปิดใหม่นะไม่อยู่สมมติไม่อยู่สมมติปิดไปตอนปิดอย่าเซฟนะครับนะอย่าเซฟกดโนแล้วผมเปิดใหม่นะครับผมเปิดไฟล์ชื่อคาปักขึ้นมาใหม่ครับโอเพนอยู่ในเวิร์กช็อป2นะครับอยู่ในเวิร์กช็อป2นะไปที่สเกนอัพนะครับแล้วไปที่เวิร์กช็อป2นะครับมีไฟล์ชื่อคาปาร์คดับเบิลคลิกเข้าไปครับพอเราดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะมีอะไรครับไฟล์คาปาร์คเข้ามาทีนี้ท่านซูมไปที่ตรงนี้หน่อยครับซูมไปตรงนี้ตำแหน่งนี้ครับซูมไปเลยซูมไปครับผมต้องการให้ท่าน copy 3อย่างนะครับไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์1ครับกดคอนโทรลค้างไว้คลิกหัวน็อต2คลิกเพลทครับ3คลิกที่ต่อหม้อครับ3อย่างพอนะครับแล้วกด Ctrl C ครับนะครับก่อนเลือกกดอะไรครับค้างไว้ทวนอีกทีตอนนี้ไม่เลือกนะไปคลิกที่ว่างๆเพื่อไม่เลือกก่อนเลือกผมกด Ctrl ค้างไว้ครับ1ฐานล่าง2เพลท3หัวน็อตครับหัวน็อตเอาหัวนี้นะครับเอาหัวนี้นะหัวนี้ไม่เอานะนะครับนะครับทีนี้ครับกด Ctrl C ไว้ครับแล้วกลับมาที่หน้าเมื่อกี้ของเราครับท่านช่วยกด Ctrl V สิครับมันก็จะเข้ามามั้ยครับมาทั้งแผงด้วยไม่เป็นไรครับลบแผงออกผมต้องการแค่นี้ครับเข้ามานะครับถ้าเผลอบวกอะไรมาด้วยครับฟื้นด้วยก็ไม่เป็นไรตอนนี้มีหรือยังครับแบบนี้มียังดึงเข้ามาครับทำได้ไหมครับได้ไหมเงียบๆเดาใจไม่ถูกได้ไหมครับส่งเสียงมากก็ได้นะส่งเสียงมากก็ได้ผมเป็นคนสอนที่ใจดีนะอย่าให้โมโหตอนนั้นเองส่งเสียงส่งเสียงได้นะครับได้ไหมครับยกมือครับติดกันยกมือบอยมาดูพี่ก็หน่อยทวนอีกทีครับผมไปที่ไหนครับไฟล์ที่เป็นไฟล์คาปาร์คนะครับแล้วผมไปเลือกวัตถุมานะครับหนึ่งก็คือเลือกต่อหม้อสองเลือกเพลทครับ
3เลือกหัวน็อตนะกดคอนโทรล C แล้วกลับมาที่ไฟล์ปัจจุบันของเราครับแล้วเรากดอะไรครับคอนโทรล V เห็นไหมครับเราก็มาแล้วได้แล้วทีนี้ครับหลักการเหมือนกันเมื่อกี้หลักการเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่เราต้องการคือจุดหมุนเข้าใจไหมครับเราต้องการจุดหมุนไหมครับพอเราต้องการจุดหมุนเราต้องการจุดหมุนที่กลางแผ่นเพลทถูกต้องไหมครับจะทำยังไงครับหาจุดหมุนที่กลางแผ่นเพลทผมบอกแล้วว่าเส้นทุกเส้นมีอะไรครับมีศูนย์กลางใช่ไหมหลักการง่ายๆท่านก็ลากเส้นตะแยงได้ไหมครับได้ไหมเกิดศูนย์กลางแผ่นเพลทไหมครับเกิดไหมเราก็สามารถจับศูนย์กลางแผ่นเพลทได้ใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตะแยงได้ไหมครับเป็นเส้นจากกลางด้านโน้นนะครับลากเมาส์จากกลางด้านโน้นมาหากลางด้านนี้ได้ไหมครับนะเวลาลากต้องให้เกิดมิดพอยต์นะครับนะครับแล้วก็ลากมาด้านนี้ก็ให้เกิดมิดพอยต์นะครับคลิกลงไปเราสามารถหาศูนย์กลางได้ไหมครับได้โอเคนะครับนั้นช่วยลากเส้นไว้ที่หัวเพลทแผ่นเพลทนะครับพอท่านลากเส้นไว้ที่แผ่นเพลทเรียบร้อยนะครับกดคิวครับกดคิวพอกดคิวเอาเมาส์ไปจับที่กลางเส้นนะครับเห็นไหมครับมีมิดพอยต์ของเส้นเกิดขึ้นไหมครับเห็นไหมครับเราก็ได้กลางแผ่นเพลทไหมครับก็ได้กลางแผ่นเพลทนะครับเอาเมาส์ไปจับที่กลางเส้นลืมครับเมื่อกี้ลืมจับหัวน็อตก่อนจับหัวน็อตก่อนครับไม่งั้นมันไม่รู้ว่าจะหมุนอะไรขอโทษครับเคาะสเปซบาร์ออกหรือไปทิ้งที่ว่างๆคลิกเลือกหัวน็อตก่อนครับแล้วกดคิวครับกดคิวหรือปุ่มนี้นะครับปุ่มโรเตทนะครับคลิกไปที่โรเตทครับคลิกลงไปพอเราคลิกลงไปครับเราช่วยพาดไปตามแกนใดแกนหนึ่งครับพาดไปสักอันนึงครับสักข้างหนึ่งมุมไหนก็ได้นะครับช่วยพาดไปเราพาดแนวที่เริ่มต้นหมุนครับหลังนั้นเราลองขยับครับเราขยับหัวน็อตได้ไหมครับได้ต้องการ copy กดอะไรครับ control ทีนี้ก็เป็นการ copy แล้วเราอยากหมุนมาตรงนี้ใส่กี่องศาครับดูให้ผมหน่อยใส่กี่องศากี่องศาครับ90หลังจากนั้นเราอยากได้1 2 3แสดงว่าต้องเพิ่มกี่ตัวครับ3นั้นหมุนครับฟิล์ม90x อะไรครับ x 3เรียบร้อยครับนะครับท่านเริ่มเข้าใจแล้วนะทำได้นะครับประยุกต์ได้นะนะครับพวกนี้เป็นพื้นฐานนะครับให้เรารู้พื้นฐานว่าเราทำอย่างนี้แบบนี้เท่านั้นเองหมุนได้ทำอะไรได้นะครับนะก็ได้แล้วนะครับได้นะเอาต่อไปครับมาเรียนรู้คำสั่งมิลเลอร์นะครับมาเรียนรู้คำสั่งมิลเลอร์ช่วยลบวัตถุออกให้หมดครับลบวัตถุออกให้หมดเรามาเรียนรู้คำสั่งมิลเลอร์มิลเลอร์นะครับเอาเมาส์ขยับขึ้นข้างบนสิครับเมาส์ขยับขึ้นข้างบนแล้วคลิกขวาแล้วหามิลเลอร์เจอไหมครับเจอไหมมิลเลอร์เป็น extension เป็นโปรแกรมเสริมนะครับสเกนอัพไม่มีมิลเลอร์แต่สเกนอัพมีที่คล้ายๆกันครับแต่ว่าความสามารถมันสู้มิลเลอร์ไม่ได้นะมิลเลอร์เป็นโปรแกรมเสริมนะครับคลิกไปที่มิลเลอร์สิครับคลิกไปที่มิลเลอร์ก็จะมีปุ่มคำสั่งมิลเลอร์ขึ้นมานะครับหน้าตาแบบนี้นะสามารถลากไปวางไว้ข้างบนได้นะครับนะมิลเลอร์แปลว่าอะไรครับกระจกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำตัวเหมือนกระจกเวลาท่านส่องกระจกส่องตรงๆส่องใกล้ๆกับส่องไกลๆได้ผลเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนส่องตรงๆกับส่องเฉียงๆได้ผลเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิลเลอร์เหมือนกระจกเพราะนั้นเนี่ยครับเรามาลองเรียนรู้การใช้คำสั่งกันก่อนเรียนรู้ครับช่วยสร้างชิ้นงานให้ผมหน่อยครับชิ้นงานง่ายๆนะครับใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมนะสร้างสี่เหลี่ยมนะครับปึ๊บผมมองท็อปวิวก็ได้นะครับท็อปวิวสร้างสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ได้ครับโอเคนะครับแล้วที่ด้านล่างท่านช่วยปาดมุมให้ผมหน่อยครับใช้คำสั่งไลน์นะครับปาดมุมนะแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วดึงขึ้นมาครับดึงขึ้นมานะครับแล้วก็เมคกรุ๊ปครับอย่าลืมเมคกรุ๊ปตัวอีกทีครับนะใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมครับสร้างสี่เหลี่ยมนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ไม่ต้องเท่ากันนะครับส่วนข้างล่างช่วยลากเส้นครับใช้คำสั่งไลน์ครับลากเส้นให้ผมหน่อยปาดมุมหน่อยครับเรียบร้อยครับแล้วลบพอปาดปุ๊บมันแบ่งผิวไหมครับแบ่งก็ใช้อย่างลบครับเรียบร้อย
หลังจากนั้นดึงขึ้นมาหน่อยครับปุ๊บปูดึงขึ้นมาแล้วลากรอบครับคลิกขวาเมคอะไรครับเมคกรุ๊ปครับเรียบร้อยเราสร้างชื่อกันนะครับดูผมนะครับดูผมอย่างเดียวก่อนเพราะว่ามันต้องใช้ความเข้าใจนะครับต้องใช้ความเข้าใจใน SketchUp นะครับมีคำสั่งคล้ายๆ Mirror เหมือนกันก็คือ Flip Along นะครับ Flip Along คือการกลับด้านเหมือนกระจกครับเหมือนกันนะครับ Flip Along เหมือนกันเห็นไหมมันต้องกลับด้านได้นะครับแต่นะครับมีข้อด้อยก็คือว่าการจะ Flip Along นะครับในคำสั่งของตัว SketchUp มันไม่สามารถกำหนดจุดได้ว่าเราจะ Flip Along ตรงไหนนะครับมันกลับด้านของมันตามแกน x y z นะทีนี้ครับในคำสั่ง Miller นะครับหลักการก็คือเราเลือกวัตถุดูนะครับเลือกวัตถุเสร็จก็กดที่คำสั่ง Miller หลังจากนั้นครับมันให้เราสร้างกระจกให้มันให้เรากำหนดจุด3จุดครับเป็นระนาบกระจกอ้าวเดี๋ยวท่านดูตรงนี้นะครับผมจะกำหนดจุด3จุดตรงนี้ครับดูนะครับ1 x 1 2 3ครับไม่ใช่ x x ไม่เกี่ยว1 2 3จุด3จุดที่ผมกำหนดนะครับต้องลากเชื่อมโยงกันแล้วได้เป็นสามเหลี่ยมดูนะครับจุด3จุดไม่จำเป็นต้องเป็นตรงนั้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้3จุดเชื่อมโยงกันเป็นสามเหลี่ยมไหมครับเป็นจุด3จุดห้ามเป็นเส้นตรงเพราะมันไม่เป็นสามเหลี่ยมมันไม่รู้ว่าไหนคือระนาบลองต้องกำหนดจุด3จุดนะครับเพื่อให้มันเกิดระนาบมุมนี้ตรงกลางก็ได้แล้วมามุมนี้ได้ไหมครับได้ไหมลากเชื่อมโยงกันสามเหลี่ยมผมก็คลิกลงไปครับ1มุมนี้2มุมนี้3มุมนี้เป็นสามเหลี่ยมไหมครับเป็นไหมเป็นครับพอเป็นปุ๊บมันก็มิลเลอร์แล้วท่านสังเกตกระจกอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่ผิวเมื่อกี้ต่อไปครับผมลองทำใหม่ผมลองมิลเลอร์ใหม่ครับคลิกแล้วก็กดมิลเลอร์ผมกดมิลเลอร์นะครับผมมาคลิกตรงนี้นะกดมิลเลอร์พอผมกดมิลเลอร์ครับจุด3จุดอยู่ตรงนี้ครับสมมติผมไม่อยู่ตรงนี้1 2ตรงนี้ได้ไหมครับกลางๆได้ไหมครับได้ขอมันขึ้นว่าอะไรครับ on face นะครับถ้ามันขึ้นมา on face แสดงว่ามันอยู่บนผิวคลิกลงไปแล้ว3ผมก็หยิบขึ้นมาตรงนี้ได้ไหมครับมันขึ้นมา on face เหมือนกันได้ไหมครับเป็น3จุดไหมเป็นครับเห็นไหมท่านเห็นไหมครับมันก็สามารถมิลเลอร์กลับด้านมาได้ข้อดีของมันนะครับทีนี้ผมสมมติว่าผมมาสร้างผิวไว้ตรงนี้แหละครับแจ้งสั่งลายผมแจ้งสั่งลายลากไปตามแกนเขียวขึ้นไปตามแกนน้ำเงินแล้วผมลากลงมากลับมามันเกิดสามเหลี่ยมแนวตั้งไหมครับเกิดไหมพอเกิดสามเหลี่ยมแนวตั้งอันนี้ผมสมมติเป็นแผ่นกระจกผมเลือกวัตถุครับกดมิลเลอร์แล้วผมคลิกลงไปที่กระจกครับ1 2แล้วก็อะไรครับสังเกตนะเวลาวางต้องออนเฟสอยู่นะครับ3ออนเฟสไหมครับบางทีมันอาจจะไปแกนอื่นแล้วเราเข้าใจมันออนเฟสนะครับมันไม่ไปนะนะครับเช่นสมมติว่าเนี่ยครับอยู่ๆผมจะลากมาสมมติว่าไปแกนเขียวเงี้ยนะครับมันไม่ได้นะไม่ออนเฟสไม่ได้ต้องออนเฟสอย่างเดียวทีนี้ครับพอออนเฟสครับปุ๊บเกิดเป็นกระจกนะครับนะครับทีนี้จำเป็นไหมต้องมีกระจกจริงไม่จำเป็นมันต้องการแค่จุด3จุดครับคลิกวัตถุกดมิลเลอร์แล้วผมคลิกตรงนี้ได้ไหมครับ1 2ไปตามแกนเขียว3ขึ้นไปตามแนวดิ่ง3จุดนี้ที่ผมจะคลิกเป็นสามเหลี่ยมไหมครับจุด3จุดลากรวมกันเป็นสามเหลี่ยมไหมเป็นแล้วผมคลิกปุ๊บมันก็มิลเลอร์ให้ผมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราพอเข้าใจนะครับมิลเลอร์ก็คือการกำหนดกลับด้านวัตถุแบบกระจกเห็นด้านในกระจกยังไงก็กลับด้านอย่างนั้นนะครับแล้วในการกำหนดต้องการจุด3จุดลองทำครับลองทำครับลองทวนอีกทีนะครับเลือกวัตถุสเต็ปคือเลือกวัตถุ2คือเลือกอะไรครับเลือกวัตถุก่อนแล้วไปเลือกคำสั่งมิลเลอร์นะครับแล้วหลังนั้นครับเราอยากให้ตรงไหนเป็นผิวก็คลิก3จุดลงไปตรงนั้นครับเห็นไหมครับ3จุดนะมันขึ้นมาออนเฟสนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับมันก็ขึ้นเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับไปดูตัวอย่างจริงกันบ้างไฟล์โอเพ่นครับไฟล์โอเพ่นตามผมมาเลยไฟล์โอเพ่นโปรไฟล์ open ครับแล้วไปที่นี่ครับไปที่เวิร์กช็อป2ครับเวิร์กช็อปนะครับ SketchUp แล้วไปที่เวิร์กช็อป1ขอโทษครับเวิร์กช็อป1เลย building ครับ building 1เวิร์กช็อป1นะครับแล้วก็ไปที่ building 1
นะครับแต่วันนี้ก็ไปนะพอท่านแต่วันนี้ก็ไปกดโนครับกดโนฝนตกเลยครับข้างนอกตกไหมครับโอเคนะครับเราก็มีอะไรครับอาคารบิลดิ้งหนึ่งขึ้นมาแล้วช่วยลากครอบอาคารบิลดิ้งหนึ่งทั้งหมดหน่อยครับช่วยลากครอบทั้งหมดหน่อยลากครอบทั้งหมดหน่อยครับพอลากครอบทั้งหมดกดคอนโทรล C แล้วกดคอนโทรล V หน่อยครับหรือช่วยลากครอบหน่อยครับอย่าเพิ่งกดคอนโทรล C คอนโทรล V นะเมื่อกี้เพื่อนถามว่าอยากให้ทบทวนคำสั่ง copy แบบคูณหน่อยลากครอบวัตถุครับแล้วกด M หน่อยครับกด Mแล้วไปจุดนั่งอิงที่มุมเสาหน่อยแล้วขยับได้ไหมครับขยับอาคารได้ไหมได้ไหมครับกดคอนโทรลครับเพื่อเป็นการล็อกเอ้ยเพื่อการก๊อปปี้แล้วกดแกนแดงสิครับกดลูกศรชี้ขวามันเป็นการอะไรครับล็อกแกนแดงทีนี้ครับช่วยกดระยะให้ผมหน่อยครับผมต้องการก๊อปปี้มาระยะสัก10เมตรสิครับ10เมตรคลิกเอนเตอร์เรียบร้อยแต่ผมอยากได้3หลังทำไงครับ x อะไรครับx 3พิมพ์ตัว x นะครับบอยครับน็อกข้างหน้า x 3ครับแบบนี้นะครับ x 3แบบนี้นะพิมพ์ x 3เข้าไปครับ x 3เข้า enter นะของผมไม่ไปไม่เป็นไรเพราะผมซูมด้วยคำสั่งนะผมเอาใหม่รอบนี้ผมไม่ซูมนะไม่ได้ไปนะครับกด m นะครับกำหนดอยู่หน้าอิงครับล็อกแกนแดงกด control แล้วพิมพ์ระยะอ่างสิครับกี่เมตรครับ10เมตรแล้วลอง x 3ครับเราก็ได้อาคารกี่หลังครับ3หลังอยากได้ร้อยหลังก็ x อะไรครับแก้เป็น x อะไรครับ x 100นะครับอาคารก็ตั้งพืชเลยนะเป็นบ้านเอื้ออาทรเลย x 100หายไปไหนครับเอาใหม่ลากรอบครับกด control ครับเอ้ยกด m ครับแล้วก็กำหนดจุดนั่งอิงอาจจะที่มุมเสานะแล้วก็ขยับไปกด control ครับกดแกนแดงนะครับหลังจากนั้นครับก็พิมพ์ระยะ10เมตรให้มันแล้วก็ x 100นะ x 100คอนเตอร์ครับนะมันก็ไปร้อยหลังหนึ่งครับนะอย่าเผลอไป x ล้านนะครับนะ x ล้านเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าน่าจะอะไรครับแรมน่าจะไหม้อ่ะ x ล้านทำงานไม่ทันโอเคครับตอนนี้ไม่ได้ต้องการอะไรหรอกครับท่านช่วย copy ของให้ผม x 10พอหลังเดียวพอครับลากรอบครับกด m นะครับแล้วก็ล็อกจุดนั่งอิงครับแล้วก็ล็อกแกนนะครับกดคอนโทรลพิมพ์ระยะ10เมตรพอแค่นี้ครับต้องการแค่นี้หลังจากนั้นครับตอนนี้ copy ได้ยังที่หลังที่2ครับที่หลังที่2ท่านจับมาแบบนี้สิครับจับมาเงยให้ผมแบบนี้ครับแล้วผมช่วยเลือกกันทันด้านซ้ายนะครับการลากจากซ้ายไปขวามันเลือกทุกอันไหมครับเห็นไหมลากจากซ้ายไปขวามันโดนหมดก็เลือกทุกอันนะครับแล้วกด delete ครับผมต้องการให้ช่วยลบออกไปลากจากซ้ายไปขวาครับช่วยกด delete ทีนี้ด้านขวาครับด้านขวาท่านช่วยลบออกครับช่วยลบออกหน่อยลบทั้งหมดก็ได้ครับลบไปเถอะครับลบไปลบไปครับลบไปพอท่านลบไปท่านก็จะเห็นเส้นครับนี่คือเส้นอะไรครับเนี่ยใช้มุมมองด้านหน้าสิครับใช้มุมมองด้านหน้าแล้วมันเป็น3มิติไหมครับกด V สิครับอันนี้เป็นเส้นอะไรครับเนี่ยใต้ท้องของอะไรครับท้องยันทันใช่ไหมครับเห็นไหมนะครับท้องยันทันนะหลักการขึ้นโครงสร้างอันนี้นะครับก็คือเราขึ้นจากล่างขึ้นบนนะก็สร้างเสาขึ้นมานะครับนะเดี๋ยวค่อยลองนะอันนี้เราอยากให้ท่านลอง copy แบบคูณแบบหารก่อนนะเพราะคลิปมาทีนี้ครับแล้วลากเส้นครับลากเส้นจากมุมเสามุมจันทันทั้งบนลงมาเลยครับมุมคานข้างล่างเอาลองลบเส้นนี้ออกด้วยสิครับแล้วเราลองลากใหม่สิท่านจะได้เข้าใจนะแล้วท่านเห็นไหมครับที่คานของผมที่ปลายจันอกไก่เห็นอะไรไหมครับเนี่ยเห็นกระจกพิเศษไหมครับนี่เอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้มิลเลอร์นะครับทีนี้ลองสร้างตัวนี้เองสิครับสร้างกระจกขึ้นมาเองสิลองลบออกไปสิครับแล้วลองสร้างกระจกขึ้นมาเองสิครับสร้างให้อยู่กลางคานทีนี้ท่านลองลากครับใช้สั่งลายลากจากกลางคานก็คือมองมาแต่ที่ไหนครับกลางคานแล้วมันขึ้นว่าอะไรครับมิดพอยต์อินกรุ๊ปใช่ไหมครับคลิกแตะขึ้นไปแล้วลากขึ้นแกนดิ่งสิครับแกนดิ่งล็อกด้วยยิ่งดี
หลังจากนั้นลากออกมาทำแกนเขียวสิครับล็อกแกนเขียวครับลากออกมาสักนิดพอหลังจากนั้นครับลากกลับไปเส้นเดิมสิครับลากกลับไปจุดเดิมปึ๊บเกิดเป็นอะไรครับสามเหลี่ยมไหมนะนี่ไว้ทำเป็นกระจกครับเอาใหม่นะครับผมเอาใหม่ไม่จำเป็นต้องสร้างตรงนั้นก็ได้สร้างตรงนี้ได้ไหมครับเนี่ยลากจากข้างล่างนะครับขึ้นข้างบนได้ไหมครับหน้าคานเต็มหน้าคานเลยลากมาตามแกนเขียวแล้วลากกลับไปได้กระจกแผ่นมาเริ่มเลยครับตรงนี้ได้ไหมครับนะเอาไว้มิลเลอร์กับเอาไว้ใช้คำสั่ง x ไอ trim to face ครับอ้าวตอนนี้ได้กระจกหรือยังครับถามก่อนได้ยังได้แล้วนะครับใช้คำสั่งไลน์ครับไลน์หรือ L กดจากลากครับจากหน้าตาของอะไรครับอกไก่นะครับจากมุมอกไก่ลงมาหามุมของคานครับมองเห็นไหมครับมองเห็นไหมลากจากเนี่ยนะครับมุมคานมุมอกไก่มาหามุมคานครับปึ๊บเรียบร้อยเราก็ได้เส้นอะไรครับนะครับลองใช้มุมมองด้านหน้าแล้วท่านก็จะเห็นว่าเส้นนี้คือเส้นอะไรครับซึ่งเราจะใช้เป็นเส้นอ้างอิงทำอะไรครับจันทันนั่นเองนะจันทันนะได้ไหมครับได้เส้นไหมตอนนี้ได้ไหมครับได้ยังหลังจากนั้นครับใช้โปรไฟล์วิดีโอไดอะล็อกเปิดขึ้นมาครับโปรไฟล์วิดีโอไดอะล็อกเปิดขึ้นมาพอเปิดขึ้นมามันเป็นอะไรอยู่ครับเสาเราไม่สนใจครับใช้หลอดดูดเป็นอะไรไม่เป็นไรครับใช้หลอดดูดครับหลอดดูดไปดูดจันทันมาสิครับจันทันตัวนี้ครับตัวแรกเนี่ยครับไปดูดมาสิครับจันทันก็ถูกดูดมาที่ไหนครับนะชื่อไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วก็แมทีเรียลเป็นสีน้ำมันทาไม้ก็คือเราทำไมครับเราทาสีไม้ด้วยนั่นเองแล้วก็อะไรครับมีเป็นเลเยอร์อะไรครับเลเยอร์เป็นจันทันเลเยอร์เดี๋ยวค่อยสอนนะครับเลเยอร์เดี๋ยวค่อยสอนอ้าวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราดูดจันทันได้มาแล้วใช่ไหมครับจุดอ้างอิงมันอยู่ด้านล่างแล้วแล้วด้านล่างขวานะครับด้านล่างซ้ายด้านล่างขวาเดี๋ยวผมค่อยสอนอีกทีนึงแต่อยู่ด้านล่างไว้ก่อนหลังจากนั้นท่านลองใช้ปุ่มบิ้วสิครับปุ่มบิ้วนะครับใช้ปุ่มบิ้วหรือใช้อันนี้เลยก็ได้บิ้วลองพาร์ทแต่บิ้วลองพาร์ทต้องไปลากเลือกเส้นไว้ก่อนครับถ้าจะใช้บิ้วลองพาร์ทท่านต้องเลือกเส้นไว้ก่อนแล้วกดบิ้วลองพาร์ทมันก็จะสร้างจันทันขึ้นมาลองดูครับลองเลือกเส้นไว้ก่อนแล้วไปกดอะไรครับบิวอลองพาร์ทแต่ถ้าท่านไม่ได้เลือกเส้นไว้ก่อนนะครับอีกวิธีก็คือใช้บิวเลยครับกดบิวแล้วไปลากตามเส้นครับลากตามเส้นลากลงมาผมก็ลากลงมาครับลากตามเส้นให้โดนเส้นนะครับเมื่อกี้กดปิดผมลากตามเส้นครับลากลงมาครับปึ๊บนะครับต้องลากจากบนลงล่างนะมันจะได้ทำไมครับเข้าไปอยู่ข้างในไม้จะเข้าไปอยู่ข้างในถ้าผมลากจากล่างขึ้นบนนะครับไม้ก็จะอยู่ขอบนอกนะครับเห็นไหมเพราะว่าเป็นการลากจากขวามาซ้ายนะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นขอลากจากซ้ายไปขวาก็คือลากจากบนลงล่างนั่นเองได้ไหมครับตอนนี้ได้ไหมเกาะเส้นแล้วยังครับได้แล้วนะทีนี้ครับผมถามท่านหน่อยอันนี้เป็นจันทันนะครับแล้วผมจัดมุมมองด้านหน้านะครับเห็นไหมครับปึ๊บมันอยู่อย่างนี้จันทันต้องวิ่งไปชนอะไรครับจันทันต้องวิ่งไปชนกลางอะไรครับอกไก่ใช่ไหมครับก็คือวิ่งไปชนอะไรของเราครับกระจกนั่นเองเราลองใช้คำสั่ง trim to face ครับใช้คำสั่ง trim to face ครับคำสั่งนี้ครับคลิกลงไปแล้วเราไปเลือกตัวของกลางอะไรครับกลางอกไก่ครับคลิกลงเลือกไปเลยแล้วท่านดีดที่หัวจันทันครับปึ๊บมันก็จะทำไมครับดีดขึ้นไปชนกับกลางอะไรครับอกไก่ดูครับมุมมองด้านหน้านะครับแล้วก็ดูกด V ให้ดูเห็นไหมครับขึ้นไปชนสวยงามไหมครับได้ไหมนะครับนะตัวอีกทีนะครับตอนนี้ยังไม่พุ่งไปชนนะครับผมใช้อะไรครับทีมตัวอะไรครับผมใช้คำสั่ง trim to face ครับคลิกลงไปที่ผิวแล้วผมคลิกหัวจันทันครับมันจะดีดไปที่กลางอกไก่อย่างสวยงามเห็นไหมครับนะด้านล่างล่ะครับชายคางของท่านต้องการให้ยื่นออกมาเท่าไหร่จากผิวคานเท่าไหร่ครับจากคานอยากให้ออกมาชายคางเท่าไหร่
1เมตรนะสมมุติ1เมตรนะครับวิธีการมี2วิธีครับผมจะสอนทั้ง2วิธีแต่ให้อยู่ผมพอไม่ต้องทําตามนะครับวิธีแรกไม่ต้องทําตามค่อยทําตามวิธีที่2วิธีแรกทําแบบมืออาชีพหน่อยครับใช้คําสั่งตลับเมตรดึงออกมาครับจากกรอบคานดึงออกมานะครับและพิมพ์1เมตรครับมันก็จะทําไมครับยังไม่เกิดเอาใหม่นะครับใช้ตลับเมตรดึงออกมาผมดึงออกมาให้มีเส้นปลาติดมาด้วยนะครับแล้วผมพิมพ์1มันก็มีเส้นปลาติดมามั้ยครับแล้วหลังนั้นผมสร้างผิวครับสร้างผิวลงแกนดิ่งไปตามแกนเขียวขึ้นตามแกนดิ่งนะครับได้กระจกไหมครับเนี่ยได้กระจกไหมก็ใช้คำสั่งทริมตัวเลยครับทริมตัวเฟสครับคลิกแล้วก็ดีดคานลงไปคานก็จะได้เท่าไหร่ครับ1เมตรนะครับดูนะครับเห็นไหมดีดจนทันครับพูดผิดนะผมก็ได้1เมตรพอดีครับใช้ไดเมนชั่นเช็คสิครับไดเมนชั่นลากออกมาสิได้1เมตรไหม1ตรงนี้แล้วก็มามุมนี้ครับแล้วยกขึ้น1เมตรไหมครับ1เมตรแต่วิธีนี้ครับมันดูเสียเวลาแล้วมันเป็นทางการไหมครับเราคอนโทรลแทรกกลับไปสิครับวิธีอีกวิธีครับผมจะแนะนำท่านใช้วิธีนี้ข้างคานนะครับมันเป็นเฟสไหมครับเป็นผิวไหมเป็นไหมครับเป็นพอข้างคานเป็นผิวครับคลิกแล้วก็กดมูฟครับยืมมาล็อกแกนด้วย1เมตรได้ไหมครับได้ไหมแล้วใช้คำสั่ง trim to face ยืมข้างคานแล้วก็ดีดจันทันมาได้ไหมครับได้ไหมครับได้เหมือนกันไหมครับวิธีนี้ได้ไหมครับวิธีนี้ได้แล้วก็ไวด้วยไหมครับเพราะว่าข้างคานตรงนี้ครับเราก็เป็นผิวไหมครับเนี่ยมุมนี้เป็นไหมครับทิมทูเฟสได้แล้วก็ลบออกเซฟทีนี้นะเรียบร้อยลองทำครับลองทำตามผมนั่นเลยครับได้นะผมไม่รู้ทำได้ไม่ได้ได้นะครับนะโอเคต่อไปครับจะมาสอน copy แบบหารครับวิธีการทำจันทันนะครับท่านไม่ต้องไปทำหลายตัวทำตัวเดียวก็พอหลังจากนั้นนะครับท่าน copy มันครับช่วยย้ายมุมมองหมุนครับหมุนบ้านหน่อยอันนี้ผมปิดไปก่อนนะครับนะผมหมุนบ้านครับกลับไปด้านหลังหน่อยครับแล้วซูมไปที่หัวอกไก่ครับด้านหลังนะครับขอมุมมองแบบด้านหลังแล้วซูมกลับไปที่หัวอกไก่ครับนะตำแหน่งผมต้องการตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งที่ตัวของจันทันพาดอยู่บนอะไรครับจันทันพาดอยู่บนอกไก่นะครับนะเบิร์มตำแหน่งนี้เดี๋ยวผมจะเอาตำแหน่งนี้เป็นจุดหมุนครับนะเป็นจุดก๊อปปี้ครับจุดนั่งอีในการก๊อปปี้นะโอเคนะครับคลิกเลือกจันทันครับคลิกเลือกจันทันพอท่านคลิกเลือกจันทันแล้วท่านทำไมครับเมื่อคลิกเลือกจันทันแล้วกด M ครับกด Mพอกด M ไปกำหนดจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดอ้างอิงในการย้ายครับในการ copy คลิกลงไปพอคลิกลงไปเราขยับได้ไหมครับตอนนี้สังเกตสิครับเราขยับได้ไหมซูมออกมาด้วยขยับได้ไหมครับขยับได้กด control ครับของเดิมมีไหมครับล็อกแกนครับล็อกอะไรครับแกนอะไรบอกผมได้ไหมเนี่ยเขียวหรือแดงเขียวครับลูกศรชี้ซ้ายขยับมาครับมันก็จะวิ่งมาตามอะไรครับอกไก่แล้วเอาเมาส์ไปซูมครับที่หน้าจอตรงนี้ที่รูปตัดที่อกไก่ด้านนี้ครับวางริมคานเลยได้ไหมครับละวางริมอกไก่ได้เลยได้ไหมได้ครับหรือท่านไม่วางจุดนี้ท่านก็ไปแตะขอบหน้าตัดก็ได้ครับได้เหมือนกันเพราะว่ามันถูกล็อกแกนแล้วนะครับปึ๊บผมก็แตะปึ๊บหลังนั้นครับอย่าเพิ่งคอสเปซบาร์ออกครับซูมออกมาสิครับแล้วลองพิมพ์หารครับหรือสแลชนั่นเองหาร4สิครับหาร4โอเคไหมไม่โอเคหาร5หาร6หาร8ไปครับหาร8แล้วกันหาร8มันลงตัวพอดีเพราะว่าคานมันยาว6ยื่นไปอีก1ก็เป็น7 8นะครับพอได้แล้วข้อสเปซบาร์ออกครับเรียบร้อยได้ไหมครับนี่เป็นการใช้ประโยชน์ copy แบบอะไรครับแบบหารนั่นเองนะผมตัวอีกทีครับถ้าท่านทำไม่ทันนะครับปึ๊บลากครอบออกมาของเก่ากดคอนโทรล C กดคอนโทรล V นะครับลบซะลบด้านนี้ออกซะนะครับส่วนด้านนี้ก็ทำไมครับลบจันทันออกซะให้เหลือแค่จันทันเดียวครับจันทันด้านหน้าสมมติเรามีรูปนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นครับคลิกไปที่หัวจันทันนะครับขยับมุมมองก่อนอย่าลืมขยับมุมมองไปด้านหลังมันนะครับเราจะได้เห็นจุดสัมผัสของจันทันกับหัวไก่นะครับเราจะใช้จุดนี้ครับในการ copy นะครับจุดนี้นะเราใช้จุดนี้นะครับในการ copy ผมเลือกจันทันครับแล้วผมกด M
กำหนดจุดนั่งอิงที่มุมที่มันสัมผัสกันนะครับหลังจากนั้นใช้คำสั่งล็อกแกนครับลูกศรชี้ซ้ายแล้วกดคอนโทรลด้วยแล้วซูมถอยออกมาซูมกลับเข้าไปที่อกไก่ครับวางนะครับให้แตะขอบหน้าตัดของอกไก่แล้วซูมถอยออกมานิดนึงครับพิมพ์หาร8เราได้ไหมครับได้นะใครยังไม่ได้ไหมครับยกมือก่อนโอเคนะได้หมดนะได้จริงไหมครับได้จริงนะโอเคครับต่อไปครับขอกลับมามุมมองด้านหน้าครับมาที่ไหนของเราครับมาที่กระจกวิเศษของเรามุมมองด้านหน้าผมอยากเลือกจันทันในคราวเดียวทำยังไงครับได้มุมมองแบบนี้ลากจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาไม่เลือกใช่ไหมครับแต่ถ้าขวาไปซ้ายเลือกไหมครับเลือกทุกอันเลยหลังจากนั้นกดคำสั่งมิลเลอร์ครับพอมิลเลอร์ปุ๊บมากด3จุดครับบนไหนครับบนกระจกของเรา1 2แล้วก็อะไรครับ3ให้มันขึ้นมาออนเฟซหรือนะครับกดอย่างนี้ก็ได้ครับกดที่มุมกระจกเลยครับ3มุม1 2 3ได้ไหมครับได้ปุ๊บเรียบร้อยมันก็จะมิลเลอร์จันทันออกไปอีกด้านหนึ่งได้ไหมครับนะเดี๋ยวเราไปรู้จักมิลเลอร์ต่อนะอันนี้รู้ว่ามิลเลอร์จันทันอย่างนี้ได้ถ้าผมอยากได้อาคารแฝดแล้วปลายของจันทันชนกันได้ไหมครับเอาดูผมก็เลือกอะไรครับผมก็เลือกรอบจันทันนะแล้วผมกดอะไรครับเอ้ยเลือกรอบอาคารแล้วกดมิลเลอร์แล้วผมไปมิลเลอร์ที่ปลายของจันทันได้ไหมครับเนี่ยได้ไหมครับผมมิลเลอร์ตรงนี้ได้ไหมกด1กด2แล้วกด3ตรงนี้ได้ไหมครับได้ครับดูครับปึ๊บกดปึ๊บมันก็สร้างอาคารคู่ขึ้นมาโดยอะไรชนกันครับโอเคนะทีนี้ครับไปลองมิลเลอร์อย่างอื่นมาเปิดแฟ้มครับเปิดไฟล์ใหม่นะครับไฟล์เวิร์กช็อป2ครับอยู่ในเวิร์กช็อป2ไฟล์ Building EX ไฟล์ Open ครับที่ Open ไปที่เวิร์กช็อป2ครับเวิร์กช็อป2นะครับแต่มันดิ้งก็ไปแล้วช่วยไปที่ไฟล์ building ex ครับอันนี้ครับไปที่ไฟล์ building ex ครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับที่ไฟล์ building ex นะครับแล้วกด no ไม่เซฟนะครับไม่เซฟของเก่าเราไม่เซฟกด no อันนี้มันจะให้เซฟอยู่เรื่อยเขาปิดไปก่อนที่ครับไม่เซฟผมเอาใหม่นะครับผมไปที่ไฟล์ open นะครับไปที่ workshop ไหนครับ workshop 2นะครับแล้วเปิดไฟล์ชื่อ building ex ครับเดี๋ยวคลิกเข้ามานะครับปึ๊บมันกำลังเปิดนะครับนะหมุนหน่อยมันก็ถามว่าใช้อยู่โดยอะไรครับคนอื่นใครใช้นะครับกด yes แล้วกันช่างมันมาแล้ว building ex นะที่ building ex ครับช่วยขอมุมมอง top view หน่อยครับมุมมอง top view กด v นะครับปึ๊บเห็นไหมครับกด V ชิป V แล้วก็กด V ซ้ำท่านเห็นไหมครับนี่คืออะไรครับเนี่ยชิ้นงานอันนี้เรียกว่าอะไรครับตะเข้ใช่ไหมนี่คือตะเข้นะครับส่วนอันนี้ล่ะครับเรียกอะไรครับอันนี้จันทันใช่ไหมครับอันนี้แปรทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองลบชิ้นส่วนด้านนี้ออกครับช่วยลบหน่อยครับลบชิ้นส่วนด้านนี้ออกหน่อยนะไล่ลบแปรลบจันทันด้านนี้ออกหน่อยอย่าไปลบเซิร์นเอาอย่างอื่นนะนะครับงั้นดูด้วยเมื่อกี้ไปจิ้มผมพื้นลบพื้นไปแล้วนะนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะรอให้ท่านใช้คำสั่งมิลเลอร์จันทันครับนะมิลเลอร์จันทันถ้าแบบกลับไปด้านตรงข้ามถ้าทำเป็นอยู่แล้วใช่ไหมครับเช่นเมื่อกี้ครับเราอยู่ท่อนนี้นะครับพวกนี้เราอยากกลับไปด้านนี้เราก็ใช้คำสั่งมิลเลอร์ใช่ไหมครับธรรมดาเราทำได้ต่อไปครับเราจะมิลเลอร์จันทันบ้างนะครับนะหรือแม้แต่มิลเลอร์อาเซนะครับเราก็ทำได้ไอ้ตะเข้ครับแต่เราจะมิลเลอร์จันทันก่อนเลือกจันทันครับตอนนี้ลบแบบของผมได้ยังครับได้ยังแล้วเลือกจันทันครับ3ชิ้น1 2 3ครับกดคอนโทรลหรือกดชิปกลางไว้แล้วเลือกนะครับเลือกจันทันครับ
ทีนี้พอท่านเลือกจันทันแล้วนะครับผมถามท่านหน่อยถ้าอยู่ในมุมมองท็อปวิวท่านจะเห็นฟอตอน V แล้วก็ชิป V นะครับสมมุติผมเลือกอันนี้ครับ3ชิ้นนะครับผมถามท่านหน่อยครับแนวนี้อ่ะครับแนวนี้อ่ะครับแนวนี้ครับแนวกลางของตะเข้สันนะครับมันเป็นกระจกได้มั้ยครับได้มั้ยได้มั้ยครับแล้วเดี๋ยวพอเราใช้มิลเลอร์ที่กลางของตะเข้สันเราจะเกิดจันทันแนวนี้มั้ยครับเกิดมั้ยครับก็เกิดนะครับถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเราลองมิลเลอร์กันเพราะฉะนั้นตัวเวลาท่านทําหลังคาปั้นหยาท่านก็ไม่จําเป็นต้องไปทําไมครับไม่ต้องไปสร้างอีกด้านหรือสร้างด้านเดียวแล้วก็มิลเลอร์เอานะตอนนี้คลิกเลือก3ชิ้นแล้วนะครับแล้วซูมมาหน่อยครับซูมมาที่มุมนี้ครับซูมเข้ามาเหมือนของผมนะครับแล้วท่านดูพอท่านซูมเข้ามาถ้าผมกำหนดจุด3จุด1 2 3 3จุดนี้ลากกันเป็นสามเหลี่ยมได้มั้ยครับได้มั้ยได้มั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าผมกำหนดแบบนี้มันเกิดเป็นกระจกมั้ยครับเกิดใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมเลือกไว้แล้วนะหลังจากนั้นครับผมใช้คำสั่งมิลเลอร์อันนี้ดูผมก่อนก็ได้นะครับดูผมสักนิดสักรอบก่อนเดี๋ยวท่านให้ท่านตามทำผมเลือกวัตถุครับ3ชิ้นแล้วผมกดมิลเลอร์หลังจากนั้นครับผมซูมเข้าไปที่ตัวของหน้าไอ้ที่ตะเข้มาประกบกันนะครับผมจิ้มไป3จุดครับ1จิ้มจุดที่2 1 2 2จิ้มที่จุดนี้ครับแล้วผมจิ้มจุดที่3ไปทางนี้ได้มั้ยครับได้มั้ยได้แต่ผมจะทำให้เห็นว่ามันมิลเลอร์นะครับดูนะครับจุดที่3ผมก็จิ้มไปที่เส้นที่มันมาชนกันนะครับปึ๊บเห็นไหมครับมันมิลเลอร์ไหมครับมิลเลอร์ไหมมิลเลอร์แล้วถ้าเป็นแปรนะครับเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมครับแปรเหมือนกันไหมครับผมเลือกแปรเสร็จผมก็กดมิลเลอร์แล้วผมก็ไปมิลเลอร์ที่ไหนครับตัวของชิ้นงาน1 2แล้วก็3ครับนะครับแปลก็จะมีการมิลเลอร์เกิดขึ้นนะครับนะลองครับลองนะครับเปิดโอกาสให้ลองเชิญครับขออนุญาตต่อนะครับนะอยากให้ท่านได้ลองทำได้เท่านั้นเองแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปสร้างตัวอย่างจริงกันครับทีนี้วันนี้เอาแบบง่ายๆก่อนเราลองไปสร้างชิ้นงานครับง่ายๆกันนะครับสร้างชิ้นงานง่ายๆกันนะครับโอเคนะครับไปที่ไฟล์นะครับไปที่ open นะครับไฟล์ open นะแล้วท่านไปที่เวิร์กช็อป3นะครับไปที่ไฟล์นะครับไฟล์แล้วก็ open นะครับ open เสร็จไปเวิร์กช็อป3นะครับ sketchup แล้วก็ไปเวิร์กช็อป3นะครับช่วยเปิดไฟล์ชื่อศาลา2016มาหน่อยครับศาลา2016นะเมื่อเช้าเราเปิดรอบแล้วรอบนี้ขอเปิดอีกรอบนึงไม่ต้องเซฟนะครับไฟล์ที่แก้ไขเมื่อกี้อย่าไปเซฟนะนะครับเราไว้เรียนรู้เสร็จเราก็ไม่เซฟเราลองสิครับเราลองขึ้นโครงสร้างแบบง่ายๆกันนะครับก่อนจะจบวันนี้นะลองขึ้นโครงสร้างแบบง่ายๆกันนะครับเอาลองใช้เปิดโปรไฟล์วิวเดอร์ไดร็อกขึ้นมาสิครับโปรไฟล์วิวเดอร์ไดร็อกแล้วลองใช้หลอดดูดครับใช้หลอดดูดสิครับหลอดดูดจิ้มที่ตัวของหลังคาหน่อยครับมันเป็นอะไรครับเมทัลชีทจิ้มที่เสามันเป็นอะไรครับหลอดดูดจิ้มที่เสาก็มีเป็นเสากสล.หลอดดูดจิ้มที่คานเป็นอะไรครับคานกสล.นะหลอดดูดจิ้มที่ตัวนี้หน่อยครับมันจะผิดอยู่นะจิ้มที่ยันทันหน่อยครับมันขึ้นเป็นอะไรครับคานเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยแก้นะนะครับนะคานหลอดดูดจิ้มที่แปรหน่อยครับมันเป็นอะไรครับขึ้นว่าคานเหมือนกันเราค่อยแก้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นโครงสร้างง่ายๆกันนะครับนะว่าลักษณะการทำงานของไฟล์โปรไฟล์วิวเดอร์เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะเลยได้เข้าใจการขึ้นโครงสร้างก่อนนะครับโอเคครับท่านช่วยดูดเสาเลยครับ ดูดเสาขึ้นมาครับดูดเสาขึ้นมาหนึ่งเสาเมื่อกี้ลืมครับเราลองไปดูดพื้นสิครับดูดได้ไหมครับพื้นไม่ใช่โปรไฟล์วิวเดอร์ครับพื้นเป็นสเก็ตอัพธรรมดาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยบอกท่านว่าทำไมพื้นถึงต้องเป็นสเก็ตอัพธรรมดานะครับดูเสาครับแล้วสร้างเสาขึ้นมาตอนนี้ท่านสังเกตนะผมยังไม่ได้สอนด้านเรื่องเลเยอร์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มสอนให้นะครับนะว่าเลเยอร์เพราะนั้นจะคิดราคาต้องเลเยอร์เพราะนั้นพรุ่งนี้จะเน้นเรื่องคิดราคาด้วยนะครับโอเคครับเราคลิกครับบิ้วกดปุ่มบิ้วครับคลิกไปที่พื้น
ผมคลิกไปที่พื้นครับปึ๊บล็อกแกนเลยครับใช่ไหมครับคลิกปึ๊บล็อกแกนนะล็อกแกนน้ำเงินนะนะครับล็อกแกนน้ำเงินผมคลิกที่พื้นนะครับแล้วผมล็อกแกนน้ำเงินนะนะครับคลิกที่พื้นนะครับล็อกแกนน้ำเงินลองทำดูครับคลิกที่พื้นขยับเมาส์ก่อนก็ได้ครับสักทีหนึ่งเพื่อให้รู้ว่ามันกำลังลากขึ้นหลังนั้นล็อกแกนน้ำเงินครับนะครับแล้วขยับขึ้นครับพิมพ์4เมตรพิมพ์4เมตรกด enter ครับเรียบร้อยครับแล้วเคาะสเปซบาร์ออกถ้าท่านไม่เคาะสเปซบาร์ออกท่านก็ต้องทำไมครับกดคลิกขวาแล้วกด finish ตอนนี้ได้พื้นยังครับเอ้ยได้เสายัง copy มาตามแกนแดงสิครับ6เมตรเลือกวัตถุกดอะไรครับกด M แล้วไปกำหนดจุดอ้างอิงที่มุมก็ได้ครับริมเสาก็ได้หรือกำหนดจุดอ้างอิงที่พื้นตรงไหนก็ได้ครับมันได้หมดนะครับแล้วล็อกแกนแดงกด control ครับแล้วพิมพ์6ขอ enter นะครับเราก็ได้อะไรแล้วครับเราก็ได้โครงสร้างพื้นแล้วโครงสร้างเสาพูดผิดนะเบลอหลังนั้นครับช่วยเลือก2เสาครับท่านช่วยเลือกผม2เสาแล้วท่านกดล็อกกดจุดนั่งอิงครับกด M กำหนดจุดนั่งอิงขยับไปครับด้านหลังครับ4เมตรครับนะครับ copy ไปด้านหลัง4เมตรอย่าลืมล็อกแกนนะครับ4เมตรนะครับ4เมตรอย่าลืมล็อกแกนด้วยนะครับอย่าลืมล็อกแกนด้วยทวนอีกทีตั้งแต่ต้นนะครับทวนอีกทีตั้งแต่ต้นนะผมสร้างเสาขึ้นมาผมไปดูอะไรครับผมไปดูเสามาก่อนนะครับ get attribute ไปดูเสามาหลังจากนั้นครับใช้ปุ่ม build คลิกลงไปที่พื้นครับแล้วอย่าลืมลองขยับสิครับแล้วล็อกแกนทันทีครับแล้วขยับขึ้นพิมพ์4เมตร pointer cross space bar ออกหลังจากนั้นผมเลือกเสาครับกด M เพื่อเป็นการ move กำหนดอยู่นั่งอิงแล้วผมขยับกด control เพื่อเป็นการ copy ครับล็อกแกนแดงเพื่อขยับมาทางแกนแดงพิมพ์6เมตรก็จะเป็นบาร์ออกหลังนั้นครับผมเลือกเสา2เสานะครับกด M ครับกำหนดจุดนั่งอิงขยับไปตามแกนเขียวล็อกแกนเขียวกดคอนโทรลนะครับปึ๊บแล้วผมพิมพ์4เมตรนะครับเรียบร้อยครับต่อไปครับต่อไปท่านช่วยไปทำไมครับดูดคานนะครับดูดคานดูดคานดูดคานนะครับปึ๊บเรียบร้อยไปดูดคานข้างก็สลอดูดมาเลยพอดูดมาคานอยู่มุมไหนครับตอนนี้มุมไหนครับมุมบนใช่ไหมครับลากคานเลยครับรอบเลยนะครับลากคานรอบเลยผมคลิกที่ไหนครับคลิกที่บิวแล้วตอนนี้คานมันต้องลากตามแนวนอนแนวนอนใช่ไหมครับเลือกติ๊กที่หัวเสาครับแล้วลากออกมาล็อกแกนได้ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าเล็งแล้วได้ก็โอเคนะครับใช้การเล็งก็ได้พอลากออกไปท่อนหนึ่งอย่าลืมเคาะอะไรออกครับผมเคาะสเปซบาร์ถ้าท่านไม่เคาะสเปซบาร์ออกเกิดอะไรขึ้นครับท่านก็จะลากกลายเป็นลากต่อเนื่องพอลากต่อเนื่องดูครับสังเกตไหมมันวุ่นวายเลยทีนี้นะนั้นเราอย่าลากต่อเนื่องนะครับความบีดมันจะอมกันนะครับคลิกลงไปครับคลิกที่มุมในนะเสาในนะครับนะของผมผมคลิกนะครับปึ๊บผมคลิกแล้วผมลากออกมาแล้วก็มาที่เสาด้านนี้ครับวางลงไปเคาะสเปซบาร์ออกเพราะนั้นทุกครั้งที่ลากต้องทำไมครับเคาะสเปซบาร์ออกไม่งั้นคานมันจะต่อเนื่องกันนะครับนะมันต่อเนื่องมันเกิดการโอมกันก็ได้นะครับโอเคนะครับผมลากไปช่วยลากทั้ง4ทิศนั่นแหละครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับได้มั้ยครับสกินับโปรไฟล์วิดเดอร์นะครับอย่างที่ผมบอกนะเสียเวลาหน่อยครับตอนเรียนรู้นะแต่ว่าพอทำแล้วท่านจะช่วยทำอะไรได้เยอะมากนะครับแค่เสียเวลาตอนเรียนรู้เท่านั้นเองตอนนี้ได้แล้วใช่ไหมครับทีนี้ผมอยากยืดอันนี้ล่ะครับผมอยากยืดตัวของเสาขึ้นได้ไหมครับเสาหน้าช่วยยืดขึ้นให้ผมหน่อยครับช่วยยืดเสาหน้าขึ้น50เซนครับหรือท่านหดเสาหลังลงก็ได้ครับช่วยหดเสาหลังลง50เซนก็ได้ช่วยหดเสาหลังลง50เซนหรือยืดเสาหน้าดีกว่านะเพราะเรามันยืดครั้งเดียวอ่ะ
นั้นช่วยเอามุมมองด้านข้างครับแล้วคลิกเลือกเสาทั้งสองเสาของหน้านะครับยืดหน้าขึ้นนะมุมมองด้านข้างคลิกเลือกเสาทั้งสองเสาครับแล้วใช้คำสั่งอะไรครับจำได้ไหม extend tool ครับ extend tool ก็ยกมันขึ้นครับยกขึ้นเท่าไหร่ครับจุด5นะครับเคาะ enter เรียบร้อยครับเราก็มีเสาขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับนะยกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วจุด5เคาะ enter อีกวิธีครับนะหรือเอาวิธีนี้ก่อนแล้วท่านทำไมครับทีนี้ก็ย้ายการขึ้นไปหน่อยครับย้ายการขึ้นไปเรียบร้อยนะผมทวนอีกทีครับนะครับเราคลิกเลือกเสา2เสาครับแล้วเราทำไมครับใช้ extend tool นะครับยืดเสาขึ้นไปนะของมุมมองด้านหน้าและมุมมองข้างๆมันนะครับยกขึ้นครับพิมพ์จุด5 call enter นะครับตอนนี้เสาก็ทำไมครับยกขึ้นเรียบร้อยแล้วนะถ้าท่านอยากตัดเสาด้วยทำไงครับกดอะไรครับกด C นะครับก็ตัดเสาแต่ถ้าเราไม่ตัดก็พิมพ์อยู่หน้าก็ Enter หลังจากนั้นช่วยย้ายคานหน้าตามขึ้นไปหน่อยสิครับย้ายคานหน้าตามขึ้นไปหน่อยสิกดเลือกคานครับวิธีย้ายง่ายมากกดเลือกคานแล้วก็กดอะไรครับกด M คำนวณจุดที่จะให้มันเริ่มเป็นจุดนั่งอิงครับก็คือมุมตรงนี้นั่นเองแล้วก็ลากขึ้นครับเปิดข้างบนนะเรียบร้อยเราก็ย้ายการได้แล้วนะนะครับคลิกเลือกคานนะครับนะครับกด M แล้วก็ย้ายขึ้นนะครับนี่เป็นการขึ้นโครงสร้างนะครับแบบง่ายๆนะนะครับโอเคไหมครับหลังจากนั้นจันทันก็ทำแบบเมื่อกี้นะใช่ไหมครับนะจันทันก็ทำแบบเมื่อกี้นะโอเคไหมนะครับจันทันก็ทำแบบเมื่อกี้คือลากอะไรครับผมลากเส้นที่มันเป็นแนวเส้นที่จันทันวิ่งนั่นเองนะครับปึ๊บนะนะครับก็จะขอละไว้นะครับเพราะเดี๋ยวเรามีเรื่องอื่นอีกเยอะนะนะครับก็จะขอละไว้มีเวลาอยู่25นาทีครับเดี๋ยวเราไปรู้จักการเขียนแบบที่มันทำไมครับมันเปลี่ยนตัวชิ้นงานเราได้นะครับเปลี่ยนตัวชิ้นงานเราได้นะครับเปลี่ยนจากท่อกลมเป็นท่อเหลี่ยมท่อเหลี่ยมเป็นท่อกลมอีกรอบหนึ่งช่วยเปิดไฟล์หน่อยครับอันนี้ผมฝากไว้แค่นี้นะแล้วก็ท่านไปช่วยไปสร้างเพิ่มก็คือสร้างจำตันขึ้นมาแล้วตามด้วยอะไรครับการ copy แบบอะไรครับจำได้ไหม copy แบบหารนะครับถูกไหมครับนะโอเคครับตามผมมาหน่อยไปที่ไฟล์ open ครับไปที่ไฟล์ open แล้วท่านช่วยไปที่ workshop 2หน่อยครับ workshop 2 1นะครับเดี๋ยวขอดูก่อน workshop 1ครับที่ workshop 1นะครับเปิดไฟล์มาที่ workshop 1ที่ workshop 1ครับผมมีไฟล์ประปานะครับช่วยขยับเมาส์หาหน่อยประปามี2แบบก็คือประปา01กับประปา02ประปา01กับประปา02นะครับไอแบบประปา01กับประปา02สังเกตไหมครับแล้วทีนี้01มันแค่กี่แม็กครับ2แม็ก02มันเท่าไหร่ครับ14แม็ก2ไฟล์นี้เป็นไฟล์เดียวกันนะแต่01นะครับมันเป็นไฟล์ที่สร้างชิ้นงานด้วยสี่เหลี่ยม02เป็นไฟล์ที่แปลงสี่เหลี่ยมเป็นท่อแล้วนะครับพอแปลงปุ๊บน้ำหนักมันเลยมากขึ้นนะครับเอาลองเปิด02ก่อนสิครับถ้าเปิดประปา02ปุ๊บอันนี้กดโนไว้นะครับเปิดประปา02ปุ๊บเห็นไหมครับนี่คือชิ้นงานที่เป็นอะไรครับเป็นท่อนะครับชิ้นงานที่เป็นท่อนะครับเห็นไหมเป็นท่อกลมนะครับลองเปิด01สิครับไฟล์ open ครับลองเปิด01ประปา0อะไรครับ01ครับเราก็จะเห็นชิ้นงานที่เป็นอะไรครับเมื่อกี้เป็นท่อนี่เป็นกล่องเหลี่ยมเห็นไหมครับไอแบบนี้ครับมันกินทรัพยากรน้อยเพราะมันไม่เป็นท่อกลมนะมันเครื่องเราก็เบาหน่อยนะครับเวลาเราสร้างชิ้นงานสร้างด้วยแบบนี้แหละครับแล้วค่อยแปลงร่างมันเป็นแบบนู้นเข้าใจไหมครับสร้างด้วยแบบนี้แล้วค่อยแปลงร่างเป็นแบบนู้นนะครับโอเคครับเรามาลองกันนะครับซูมลงไปด้านล่างหน่อยครับท่านจะเห็นเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมครับมีท่อเหลี่ยมมีอะไรอีกครับมีท่อเหลี่ยมมีท่อกลมเวลาสร้างชิ้นงานผมสร้างด้วยแบบนี้แหละครับมีท่อเหลี่ยมมีท่อกลมนะครับนะนั้นแล้วเราถึงเวลาเราค่อยเปลี่ยนจากท่อเหลี่ยมเป็นอะไรครับ
เป็นท่อกลมนะครับอ้าวเราลองเปลี่ยนกันนะครับแต่ก่อนเปลี่ยนต้องรู้จักเลเยอร์หน่อยนะครับต้องรู้จักเลเยอร์หน่อยนะครับนะครับตามผมมานิดนะครับไปที่ Windows นะครับที่ Windows นะครับนะกดที่ New Tray นะครับอันนี้ผมขอลบไปก่อนนะอย่าเพิ่งตามตรงนี้ขอลบไปก่อนเราเริ่มรู้จักเลเยอร์กันครับไปที่ Windows ครับที่ Windows ไปที่ New Tray ครับ New Tray ที่ New Tray ให้ท่านเลือกเลเยอร์ครับแล้วตั้งชื่อเลเยอร์ตั้งชื่อถาดของเราเป็นภาษาไทยก็ได้ครับเลเยอร์นะWindows มาที่ New Tray นะครับแล้วก็เลือก Layer แล้วกด Add ครับกด Add ปึ๊บพอกด Add Layer ด้านข้างขึ้นไหมครับขึ้นไหมขึ้นใช่ไหมครับขึ้นไหมครับขึ้นแบบนี้ไหมนะครับถ้าไม่ขึ้นทวนอีกทีนะครับไปที่ Windows แล้วก็ไปที่ไหนครับของผมขึ้นแล้วนะครับแต่ผมขอลบออกซะก่อนนะมันลบได้นะครับมันลบได้นะครับลบได้ไปที่ Windows ครับแล้วไปที่ New Tray ที่ New Tray นะครับให้ท่านตั้งชื่อมันว่า Layer แล้วก็ติ๊กเลือก Layer อย่างเดียวอย่าไปติ๊กอย่างอื่นนะครับช่วยติ๊กเลือก Layer อย่างเดียว Layer นะครับแล้วกดอะไรครับกด Add ครับเรียบร้อยนะเราก็จะได้อะไรครับ Layer ฐาน Layer ขึ้นมาข้างๆนะครับช่วยปิดหน่อยครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปตั้งคำสั่งย่อช่วยปิดหน่อยผมปิดออกไปครับเพราะผมปิดออกไปผมไปที่ Windows ครับแล้วไปที่ Preference รอบนี้ไปที่ Preference นะครับ Windows แล้วก็ Preference นะครับที่ Windows ที่ Preference นะครับขอให้ท่านเลือกที่ช็อตคัทและพิมพ์คำว่า Layer ให้ผมหน่อยครับ L A Y E R มันก็จะมี Windows Show Layer ใช่ไหมครับอยู่ล่างสุดใช่ไหมครับเจอไหมครับพิมพ์คำว่า Layerเสิร์ชหาฟิลเตอร์ช่องฟิลเตอร์เสิร์ชเลเยอร์มี Windows Show Layer อยู่ล่างสุดที่ Add Shortcut ครับช่วยพิมพ์ตัวชิป L ให้ผมหน่อยครับแบบนี้นะครับชิป L แบบนี้พอชิป L ครับด้านล่างมีปุ่มชื่ออะไรครับโอเคกดโอเคเข้าไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราปิดไปแล้วยังครับปิดแล้วยังลองปิดครับถ้ายังไม่ปิดกดชิป L ครับมันจะขึ้นมามั้ยครับเลเยอร์เมื่อกี้ผมลืมกดโอเคหรือเปล่าครับเนี่ยผมไม่ขึ้นผมตัวทันทีนะไปวินเดี๋ยวขอโทษนะครับไปที่ Windows นะครับผมมีฐานเลเยอร์แล้วนะWindows แล้วผมไปไหนครับ Windows ไปที่ Preference นะครับแล้วผมไปที่ช็อตคัทแล้วผมไปที่ช่องเลเยอร์ครับพิมพ์คำว่าเลเยอร์ขึ้นมาช่องฟิลเตอร์พิมพ์เลเยอร์ขึ้นมาแล้วคลิกที่ Control นะครับแล้วไม่มีเมื่อกี้แสดงว่าลืมกดครับ Shift L แล้วกดบวกครับแล้วอย่าลืมกดอะไรครับกดโอเคครับตอนนี้ต้องขึ้นนะมันขึ้นแสดงว่าเกิดการชิปหายขึ้นมาแล้วนั้นในคีย์บอร์ดปุ่มอะไรสำคัญสุดครับชิปนะไม่ได้เลยหายไม่ได้เลยนะเขาถึงต้องทำไว้สองข้างไงครับเห็นไหมนี่เป็นเหตุผลนะทำไมบริษัทที่ผลิตคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆเขาถึงต้องทำชิปไว้สองอันเพราะกลัวหายนะโอเคครับมาดูทำความเข้าใจเลเยอร์ครับเลเยอร์คืออะไรก็ตามที่เป็นชั้นเราทำให้เป็นชั้นนะครับไว้สำหรับการเปิดปิดซ่อนแสดงนะเลเยอร์อ้าวลองซ่อนทุกเลเยอร์สิครับยกเว้นเลเยอร์0เลเยอร์0คือเลเยอร์ที่ระบบสร้างขึ้นมาเราอย่าไปยุ่งกับมันนะระบบสร้างขึ้นมาเราอย่าไปยุ่งกับมันเราต้องปิดเลเยอร์อื่นสิครับแล้วสังเกตรูปของเราด้วยพอปิดไปอะไรหายไปบ้างครับหายไปเรื่อยๆมั้ยครับนี่คือปิดนะ visible นะครับติ๊กออกก็คือการปิดครับนี่คือการปิดเลเยอร์เห็นไหมครับเลเยอร์หายไปเรื่อยๆไหมครับจนหมดนะครับนี่คือการปิดนะถ้าเราจะสร้างใหม่ครับคือปุ่มนี้ลองแอดขึ้นไปสิครับ new layer ปึ๊บแล้วตั้งชื่อสิครับว่าเช่นอาจจะเป็นเลเยอร์สมมติไม้แบบครับลองใส่ไปสิครับไม้แบบนะครับแม้เราก็สร้างขึ้นมาได้นะครับเลเยอร์ไม้แบบนะเราก็สามารถคลิกแล้วก็ลบได้ครับนะเราเลือกมันแล้วก็ลบมันก็จะหายไปนะครับเลเยอร์ที่เราสร้างขึ้นมานี่คือเพิ่มเลเยอร์ลบเลเยอร์ปุ่มนี้คือปุ่มที่บอกว่าตอนนี้เรากำลังอยู่เลเยอร์ไหนนะครับเพราะฉะนั้นท่านพยายามทิ้งไว้ที่เลเยอร์0ตลอดนะครับทิ้งไว้ที่เลเยอร์0ตลอดนะครับโอเคครับตอนนี้ช่วยเปิดเลเยอร์ที่ชื่อ3นิ้วให้ผมหน่อยครับท่อ3นิ้ว
เลเยอร์ท่อ3นิ้วนะครับแล้วก็จะมีอะไรครับเสาซึ่งน่าจะเป็นอะไรครับ3นิ้วขึ้นมาลองเลื่อนลงมาข้างล่างสิครับเลื่อนลงมาข้างล่างนี่คือวิธีการทำงานที่ถูกต้องนะครับนะครับเวลาเขียนผมว่าเริ่มต้นอย่างนี้แหละครับไปเปิดตารางเหล็กขึ้นมามันมีเหล็กขนาดอะไรบ้างนะครับแบบที่เราเห็นอยู่ที่กระจายอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับที่กรมโยธากำหนดขึ้นมากรมทรัพยากรน้ำเอาไปปรับปรุงนะครับมันยังเป็นแบบที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่าเช่นขนาดเหล็กไปใช้หน่วยเป็นนิ้วเรียกมันเนื้อไหมครับเหล็ก3นิ้ว2นิ้วอย่างเงี้ยไม่เหมาะนะครับไม่ถูกต้องนะนะครับเราต้องใช้หน่วยอะไรครับหน่วยมิลนะทีนี้ท่านดูครับใช้ชิปดีครับใช้ปุ่มเด็กครับขอโทษครับใช้ปุ่มเด็กมาจิ้มหน่อยสิครับปุ่มเด็กมาจิ้มท่อของผมชื่อเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมไอ้ท่อกลมผมตั้งชื่อละเอียดใช่ไหมครับแต่ท่อเหลี่ยมผมตั้งชื่อละเอียดไหมตั้งชื่อตามภาษาตลาดตั้งง่ายๆแต่พอเป็นท่อกลมตั้งชื่อตามภาษาเขียนแบบนะครับเข้าใจไหมครับคือถูกต้องตามเขียนแบบแต่ก็ยังตกไปอันนึงก็คือตกน้ำหนักมันท่านควรใส่น้ำหนักกลับไปด้วยนะนะครับเราควรใส่น้ำหนักด้วยครับอ้าวทีนี้มาดูต่อครับเวลาเขียนแบบให้ท่านเขียนด้วยแบบนี้นะครับเราก็จะได้เสาแบบนี้ครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเขียนแบบยังไงท่านดูสิครับที่ท่อ3นิ้วท่อ3นิ้วมันบอกวงนอกไหมครับบอกวงนอกไหมบอกไหมครับเวลาเราจับเราก็จับวงนอกใช่ไหมครับ89อยู่หน้าเราใช้ dimension check สิครับ89อยู่หน้าไหมครับเห็นไหม 0.895 คือ89อยู่หน้ามิลนั่นเองนะเห็นไหมครับเราก็สร้างมาแบบนี้ส่วนแบบนี้แหละครับสร้างไงครับลองใช้ dimension check สิครับเส้นผ่าศูนย์กลางมันเท่าไหร่ครับ0จุดอะไรครับ0.895คือ89.5นั่นเองเข้าใจไหมครับความหนามันละครับความหนามันกำหนดกี่มิลครับ4มิลนะครับเราก็ใช้คำสั่งอะไรครับเพื่อดึงเข้ามาออฟเซตเราทำไปแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าผมไม่ทำแล้วเพราะฉะนั้นเวลาสร้างก็สร้างวัตถุขึ้นมาตัวไอ้โปรไฟล์เมมเบอร์ขึ้นมา2แบบเขียนด้วยแบบนี้แล้วค่อยแก้เป็นแบบนี้ครับทีนี้มาดูเหตุผลว่าทำไมต้องสร้างชิ้นงาน2แบบนี่ดูผมอย่างเดียวนะเพราะผมแค่อยากให้เหตุผลนั้นเองเวลาผมสร้างถ้าผมสร้างด้วยท่อกลมดูนะครับปึ๊บผมล่างได้แล้วผมก็สร้างขึ้นแนวดิ่งได้ถ้าโจทย์ต้องการให้เอาท่อกลมมาวางอยู่บนท่อที่อยู่แนวนอนนะครับผมจะทำไงครับเนี่ยผมกด M แล้วผมไปแตะได้ไหมครับเนี่ยมันก็ต้องเล็งหาอีกว่ามันต้องแตะอะไรครับ midpoint of group แล้วอันนี้ก็ต้องมาเล็งหาอะไรครับ midpoint of group เห็นไหมครับมันเล็งยากครับเห็นไหมครับมันเล็งยากแล้วดีไม่ดีมันไม่ได้ตามเราต้องการได้ไหมครับเนี่ยไม่ได้ไหมซ้อนกันแต่ถ้าเป็นท่อเหลี่ยมครับดูนะครับปึ๊บการทำงานมันง่ายครับการทำงานมันง่ายนะผมสามารถที่จะทำไมครับยกมาซ้อนยกมาวางอย่างได้อย่างง่ายดายนะครับผมกด M ครับนะเพราะว่าท่อเหลี่ยมเส้นมันมีอะไรอยู่แล้วครับเส้นมีกลางอยู่แล้วครับเราก็ยกมาวางได้อย่างง่ายดายแล้วเรารู้ด้วยว่ามันทำไมครับถูกตำแหน่งนะเพราะนั้นการทำงานด้วยวัตถุที่เป็นเหลี่ยมมันง่ายจับที่มุมเหลี่ยมได้ไหมครับจับที่มุมเหลี่ยมได้ไหมได้ง่ายอันนี้จะหามุมเหลี่ยมตรงไหนจับครับเนี่ยมันยอมไม่จับมุมนี้ไหมครับเนี่ยยอมไหมครับมันไม่มีครับมุมนี้ครับมันไม่มีให้จับเข้าใจไหมครับมันทำงานลำบากนั้นเราสร้างวัตถุด้วยแบบนี้ก่อนโอเคครับมีเวลา15นาทีเราลองมาเปลี่ยนวัตถุกันครับเมื่อเราสร้างมันแบบนี้แล้วเราจะเปลี่ยนยังไงครับให้มันเป็นท่อกลมเราเรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเราจะมาลองทำของจริงกันว่าทำไงก็เลือกวัตถุครับก่อนเลือกวัตถุท่านช่วยไปดูดครับดูดให้เป็นท่ออะไรครับดูดท่อกลมไว้ก่อนในไหนครับในนี้นะครับพอท่านดูดเป็นท่อกลมไว้เรียบร้อยก็ซูมออกมาครับไปเลือกวัตถุไว้ครับผมซูมไปที่หัวด้วยเพราะผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเลือกวัตถุทั้ง4ต้นเลือกเสาทั้ง4ต้นครับแล้วท่านกดอะไรครับปุ่มอะไรครับ Edit Member Property รอบนี้ไม่เลือกทั้งหมดนะครับเราเลือกเฉพาะที่เราอยากเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเลเยอร์จริงๆมีเลเยอร์ไม่ต้องติ๊กก็ได้เพราะอยู่เลเยอร์เดียวกันใช่ไหมครับติ๊กออกก็ยังได้นะครับแล้วเปลี่ยนแมทเทียลสิครับสมมุติท่านทาสูงทาสีแต่จริงๆเราก็ไม่ได้ทาสูงทาสีอะไรอีกติ๊กออกก็ยังได้อีกนะครับนึกออกไหมครับอันนี้ยังไม่ได้ทาสีนะครับสมมติว่าเราเปลี่ยนนะครับเพราะแมทเทียลผมกำหนดแมทเทียลไหมครับไม่มีกำหนดครับไม่ได้ทาสีเพราะนั้น
material เองก็ไม่จำเป็นครับเราเปลี่ยนเฉพาะอะไรครับ profile ก็คือเปลี่ยนจากท่อเหลี่ยมเป็นท่อกลมเท่านั้นเองโอเคครับขอให้ท่านติ๊กเลือก profile name ไว้แล้วกดปุ่ม apply ครับกดเลยพอกดปุ่ม apply อะไรเกิดขึ้นครับเมื่อกี้ยังไม่เลือกเลือกก่อนครับปึ๊บแล้วกดปุ่ม apply ครับมันเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนทันทีก็คือเราเปลี่ยนจากเหลี่ยมเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นกลมนั่นเองอันนี้เข้าใจนะครับตัวจริงๆครับกดคอนโทรลแซดกลับไปสิไปดูอะไรมาก่อนครับโปรไฟล์ด้วยไดอะล็อกไปดูอะไรครับไปดูท่อกลมมาก่อนหลังจากนั้นครับท่อกลมครับไปอยู่ในโปรไฟล์บิลเดอร์ไดอะล็อกแล้วนะครับปึ๊บเราไปที่นี่ครับไปเลือกวัตถุที่จะเปลี่ยนนะเราก็เลือกเสากลมหลังจากนั้นไปที่ไหนต่อครับกดปุ่ม apply ทีนี้พอท่านเลือกแล้วปุ่ม apply ไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะอย่าไปตกใจครับปิดมันซะ2017ไอ้ 2.1.7 ของเขาเวอร์ชันใหม่ๆเขาแก้ปัญหาพวกนี้แล้วนะครับของเก่าเขามีปัญหาหน่อยฮะแล้วเราเปิดใหม่ครับพอเราเปิดใหม่ครับปึ๊บเลือกวัตถุเปิดขึ้นมาใหม่กดปุ่ม apply ครับพอกดปุ่ม edit member property ครับหลังจากนั้นให้ติ๊กเลือกอะไรครับเลือกว่าเราจะเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนวัสดุนะครับก็คือเปลี่ยนโปรไฟล์นั่นเองแล้วกด apply เรียบร้อยมันก็เปลี่ยนให้เราทีนี้มาที่เลเยอร์ใหม่หน่อยครับท่านช่วยซ่อนเลเยอร์3นิ้วและเปิดเลเยอร์1 ส่วน 4 นิ้วให้ผมหน่อยซ่อนเหล็ก3นิ้วแต่เปิดอะไรขึ้นมาครับ1 ส่วน 4 นิ้วมายังครับพอมาแล้วซูมไปที่หน้าตัดเหล็กตารางเหล็กเราหน่อยครับแล้วไปดูดเสาอะไรไว้ครับไปดูดท่ออะไรไว้ดูดท่อกลมใหม่นะครับไปดูดท่อกลมใหม่ปึ๊บท่อกลมขนาดกี่นิ้วครับตลาดชื่อตลาดคือ1/4แต่ว่าชื่อที่จะต้องระบุในแบบคืออะไรครับ 42.9 มิลนะครับนะความหนา 3.2 มิลตอนนี้ไปดูดไว้ครับพอเราไปดูดไว้ครับเรียบร้อยนะครับไปดูดไว้เรียบร้อยครับลากรอบมันครับลากรอบแล้วกดปุ่มอะไรครับ Edit Member Property หลังจากนั้นให้ติ๊กเลือกอะไรครับ Profile แล้วกดอะไรครับ Apply เรียบร้อยครับท่อเปลี่ยนเป็นท่ออะไรครับมันใช้เวลานิดนึงนะเพราะมันเยอะกลมยังครับกลมแล้วผมคอนโทรลแซดกลับมาอีกทีกับผมนะครับผมอยากจะให้เห็นกับตาว่ามันเปลี่ยนนะครับตอนนี้เป็นท่อเหลี่ยมอยู่นะที่หน้าจอแล้วอันนี้เป็นอะไรครับดูท่อกลมไว้นะครับปึ๊บผมกดเลือกก่อนครับลืมไม่เลือกไม่ได้เลือกก่อนครับแล้วผมซูมเข้าไปผมกดอะไรครับ Edit Member Property ไม่ขึ้นไม่เป็นไรปิดขึ้นมาครับแล้วเปิดใหม่กด Edit Member Property ครับเลือก Profile Name นะครับกด Apply สังเกตครับปึ๊บเรียบร้อยครับสมมุติว่าผมเนี่ยครับเป็นผอ.กองช่างแล้วท่านเป็นช่างผมบอกว่าช่วยไปถอดแบบให้ผมหน่อยได้ไหมมันใช้ท่อยาวเท่าไหร่กี่เมตรตัดต้องตัดเหล็กกี่ท่อนหรือท่านเป็นผู้รับเหมาจะสั่งลูกน้องว่าเฮ้ยนี่มีแบบอย่างเงี้ยไปแกะแบบหน่อยสิต้องใช้เหล็กตัดเหล็กด้วยหน่อยเดี๋ยวจะได้เชื่อมนะครับหรือไปสั่งเหล็กซื้อเหล็กมาจะขอเวลาผมกี่ชั่วโมงครับสักครึ่งวันเอาไหมพอไหมอยากได้ถอดเหล็กครึ่งวันพอไหมครับไม่พออีกเหรอ2 วัน 2 วันเราออกไปทำงานอื่นไหม แต่โปรไฟล์สเกนนับไอ้โปรไฟล์วิดเดอร์ครับมันต่อได้ท่านไม่เรามีนาทีที่จะเลิกนะครับ9 นาทีทันไหมครับทันสบายหรือเฟือนะนั่งมุ้งสัก3 นาทียังได้นะถอดได้หมดอ้าวเดี๋ยววันนี้จะถอดแค่ความยาวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถอดน้ำหนักกันมาดูครับตามผมมาตอนนี้เลือกชิ้นงานไว้แล้วใช่ไหมหรือยังไม่เลือกก็ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่เลือกก่อนอันนี้ปิดไปได้เลยครับนะปิดไปได้เลยแล้วเปิดตัวนี้ขึ้นมาครับ quantifier นะครับ quantifier อ้าวทีนี้มาเซตค่ากันครับเซตค่ากันตามผมเลยเปิด quantifier นะครับแล้วพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเห็นปุ่มนี้ไหมครับปุ่มตรงกลางนะครับ report set up มองเห็นไหมครับปุ่ม report set up มองเห็นไหมที่ปุ่ม report set up นะครับคลิกลงไปพอท่านคลิกไปที่ปุ่ม report set up เห็นซิมโบช่องของท่านเป็นอะไรครับของผมเป็นบาทช่องท่านเป็นอะไร
US ดอลลาร์ใช่ไหมครับลบออกครับอย่าไปยุ่งอะไรกับมันนะผมก็ไม่ใส่ที่ผมค้างอยู่เพราะผมสอนรุ่นเมื่อวานนะสอนเขาว่าเอ้ยสอนเขาว่าอย่าใส่ถ้าใส่แล้วมันมีผลเสียยังไงนะมันโชว์ได้เท่อย่างเดียวแต่มันเอาไปคิดราคาไม่ได้ครับไม่ต้องใส่เคอร์เรนซีไม่ต้องใส่นะครับต่อไปครับที่ Active Template ครับ Active Template คลิกลงไปสิครับของท่านมีอะไรเลือกบ้างมี default มีความยาวมีน้ำหนักไหมครับมีไหมไม่มีครับของผมมีเพราะผมเพิ่งสอนเข้ามาผมลบออกนะนะครับผมลบออกครับสมมติโจทย์ของเราวันนี้เราต้องการแค่อะไรครับความยาวอยากรู้ว่ายาวเท่าไหร่จะได้สั่งลูกน้องตัดเหล็กไว้นะครับคลิกไปครับคลิกบวกพอคลิกบวกตั้งชื่อมันสิครับว่าอะไรครับถอดความยาวถอดความยาวหรือว่าความยาวเฉยๆก็ได้ความยาวนะครับถอดความยาวกดโอเคครับพอกดโอเคครับปึ๊บนะคลิกลงไปครับแล้วอันเช็คทั้งหมดครับคลิกลงไปแล้วกดเลือกที่อันเช็คทั้งหมดคือไม่เลือกอะไรเลยนะครับพอท่านไม่เลือกอะไรเลยครับลองคลิกที่ว่างๆสิครับ select field มันไม่มีเลยใช่ไหมครับข้างบนเป็นความยาวอยู่ไหมเป็นอยู่ไหมครับเป็นแล้วคลิกเลือกอันเช็คแล้วทีนี้มาไล่เช็คตามผม1เช็คเลเยอร์2เช็คอะไรครับเขานับจำนวน3เช็คอะไรครับความยาว4 total length ครับความยาวรวมแค่นี้พอนะครับแค่นี้พอแค่นี้ก่อนนะครับนะหลังจากนั้นครับคลิกที่ว่างๆครับคลิกที่ว่างๆพอคลิกที่ว่างๆตอนนี้แสดงว่าเราเลือกไปกี่ฟิลครับตัวอีกที1อะไรครับเลเยอร์2อะไรครับขาวรับนับจำนวน4แรงความยาว5ตัวเท่าแรงความยาวรวมเพราะเราอยากรู้แค่ความยาวให้คนงานเราตัดนะโอเคครับเราตามผมมาครับนะครับตามผมมานะครับเลือกวัตถุครับอันนี้ขยับหน้าจอหน่อยเลือกวัตถุครับเลือกวัตถุนะครับเห็นไหมครับราคาไม่มีนะครับราคาไม่มีนะนะครับนะครับแต่ความยาวรวมมีไหมครับเนี่ยถ้าในช่องนี้มีไหมครับของ quantifierนะทีนี้ครับอันนี้กดโอเคไปครับกดโอเคไปนะครับกลับมาที่ quantifier นะครับกลับมาที่ quantifier คลิกเลือกที่ component report component report หรือการถอดแบบครับ component report หรือการถอดแบบคลิกลงไปครับแล้วกดปุ่มนี้เลยครับปุ่มคลิก report ครับกดเลยแล้วท่านดูครับมันถอดความยาวได้ทั้งไหมกดคลิก report ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับดูรอสักครู่มันกำลังถอดได้ความยาวรวม165มั้ยครับแล้วลองดูความยาวสักความยาวนึงครับความยาวเท่านี้มันบอกว่ามีกี่ท่อนครับ16ท่อนความยาว 8.8 มีกี่ท่อนครับ8ท่อนเห็นมั้ยครับนะถ้าท่านอยากให้คนงานตัดท่านก็ทำไมครับก็ปริ้นอันนี้ให้เขาแล้วไปบอกไปตัดมาอย่างนี้เท่านี้เท่านี้ท่อนนะเอาละครับเตรียมไว้ก่อนนะครับเวลาเราจะสั่งซื้อของนะครับเราก็เอาความยาวไปนะครับแล้วเราก็ทำไมครับไปบวกเปอร์เซ็นต์เผื่อใช่ไหมครับแล้วเราก็หารตามความยาวของเหล็กรูปพรรณคือ6เมตรเราก็สามารถได้ความยาวตามที่เราต้องการได้นะครับโอเคนะครับนะได้ไหมครับได้ไหมครับถ้าใครใช้โปรแกรมพวกอะไรครับคำนวณการตัดเหล็กให้มันลงตัวท่านก็เอาความยาวพวกนี้ไปทำไมครับไปใส่ในโปรแกรมของเรานะครับเราจะได้ความยาวนะครับนะจริงๆถ้ามีเวลาก็จะใส่ราคาให้ท่านด้วยนะครับแต่ราคามันไม่ทันแล้วแต่ลองใส่ครับทันเลิกช้าสักนิดหนึ่งโอเคครับมารอบนี้ใส่ราคามันครับราคามาจากไหนต้องมาจากน้ำหนักเหล็กใช่ไหมครับเหล็กท่อนนี้หนักกี่บาทหนักเท่าไหร่ครับมันบอกว่าหนัก 18.78 มันบอกว่าน้ำหนัก 18.78 มันไม่บอกว่าเป็นกิโลหรือเป็นไอความยาว6เมตรหรือความยาว1เมตรคิดว่าความยาวกี่เมตร1ท่อนหรือว่า1เมตรครับ1ท่อนแต่ที่เราต้องมาคำนวณคือ1เมตรครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอา 18.68 หารอะไรครับหาร6ได้เท่าไหร่ครับหารให้ผมหน่อย 3. อะไรสักอย่างนะครับได้เท่าไหร่ครับ 3.11 โอเคครับขอบคุณมากทีนี้ครับไปที่เลเยอร์ครับตามผมมาเลยที่ quantifier ครับไปที่เลเยอร์เมื่อกี้ครึ่งวันไม่พอเห็นไหมครับสอนด้วย provider ได้กี่นาทีครับ
แป๊บเดียวนะถูกด้วยไปที่เลเยอร์ครับพอไปที่เลเยอร์เลือกครับเลเยอร์ท่อ3นิ้วไอ้1 1 4นิ้วครับช่วยเลือกไปที่เลเยอร์ท่อ1 1 4นิ้วครับปึ๊บเรียบร้อยนะแล้วตรงนี้งงบ้างไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีซ้ำให้ตัวอย่างอื่นนะน้ำหนักเหล็กครับหน่วยน้ำหนักเหล็ก3จุดอะไรครับเมื่อกี้1 1กิโลกรัมต่อเมตรถูกต้องกดบวกครับกดบวกครับสมมุติบรรทัดแรกใส่เข้าไปท่อไม่ต้องใส่แล้วมันใส่เราแล้วอินพุตอ่านอะไรมันครับอ่านอะไรมาจากแบบความยาวอย่าไปอ่านปริมาตรอย่าไปอ่านอันนี้นะครับเหล็กให้เราอ่านเป็นอะไรครับอ่านเป็นเมตรมาเราอ่านได้1เมตรมันต้องหนักยูนิตครับอันนี้คือในแบบนะครับอินพุตคือในแบบแปลนส่วนยูนิตคือใน BOQ ครับใน BOQ อยากโชว์อะไรครับเอกชนอาจจะอยากโชว์เป็นเมตรใช่ไหมแต่หลวงอยากหลวงต้องโชว์เป็นอะไรหลวงโชว์เป็นอะไรครับตก.นะหลวงต้องโชว์เป็นกิโลเอกชนอยากโชว์อะไรแล้วแต่ท่านนะแต่ราชการบอกว่าเหล็กต้องเป็นกิโลทีนี้มาดูเฟกเตอร์ครับอันนี้ไม่ใช่เฟกเตอร์ F นะของหลวงนะตรงนี้ต้องเทียบ1หน่วยเสมออ่านได้ยาว1เมตรนะครับแต่ต้องคอนโทรลเป็นกิโลเฟกเตอร์คืออะไรครับใครบอกได้มั้งก็คืออ่านสิครับเหล็ก1เมตรต้องได้กี่กิโลครับ 3.11 นั่นเองเฟกเตอร์คือ 3.11 ครับใส่เข้าไป 3.11 ครับยูนิตคอสครับสมมุติเหล็กรูปประพันธ์สมมุติกิโลละ25บาทลองใส่ไปสิครับกิโลละ25นะสมมุติโครงสร้างนี้สูงเป็นงานอาคารนะครับมันก็ไม่ได้พูดไว้แต่ถ้าเราเทียบความซับซ้อนได้เทียบได้กับโครงสร้างราคาบัตรยาสมมตินะครับเราก็เผื่อสัก 5% นะเผื่อสัก 5% แต่ถ้าเขาเขียนว่าให้เผื่อ10เผื่ออะไรชัดเจนเราก็เผื่อไปตามเขานะช่องสุดท้ายไม่ต้องใส่ครับภาษีแท่งนะครับไม่ต้องใส่นะครับแต่ถ้างานท่านทำงานหลวงแล้วสมมติว่างานท่านมั่นใจแน่นอนว่าค่างานต้นทุนไม่ถึง 500,000คิดแบบงานอาคารช่องเทคก็อาจจะสมมุติว่าเป็นช่องเฟกเตอร์ F ได้นะครับได้นะแต่ว่าไม่ต้องใส่ครับไม่จำเป็นนะครับประทับต่อไปครับใส่เลยครับค่าแรงอันนี้ผมสั้นๆก่อนนะว่าค่าแรงนะครับรวมลวดเชื่อมรวมลวดเชื่อมเลยเวลาอย่างเนี่ยจะหยุดแล้วก็เลยเวลาหยุดทันทีไม่ต่อค่าแรงรวมลวดเชื่อมครับค่าแรงนะครับอันนี้เบื้องต้นก่อนนะค่าแรงกับค่าวัสดุมันต้องเหมือนกันครับเพราะนั้นเฟกเตอร์อะไรต่างๆเหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดนะนะครับเพราะเป็นกิโลเหมือนกันกิโลละ10บาทครับสมมติตามหลักเกณฑ์ราคากลางนะครับไม่รู้10หรือ12ไม่มั่นใจมันมีต่างกันอยู่นิดนึงครับ10บาทรวมลวดเชื่อมเลยนะครับค่าแรงหลักเกณฑ์ราคากลางราชการเขาให้ว่ากิโล10บาทรวมลวดเชื่อมก็กดอะไรครับรอบนี้กดโอเคเรียบร้อยครับกดโอเคนะเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ท่านลงมาติ๊กที่เหล็กสิครับสักชิ้นสิครับมีราคาหรือยังมีราคายังครับเห็นไหมเหล็กเรามีราคาขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับนะทีนี้เรามารีพอร์ตไหนสิครับแก้ที่รีพอร์ตสิเมื่อกี้เราคลิกไปที่รีพอร์ตนะครับเมื่อกี้เรากำหนดแก้ความยาวใช่ไหมครับถูกไหมรอบนี้ครับเราเอาความยาวกับน้ำหนักมันด้วยสิครับแล้วเอาราคาด้วยได้ไหมครับสร้างใหม่ครับสร้างใหม่นะครับสร้างใหม่กด new template ครับแล้วก็อะไรครับข้อมูลรวมสมมุติตั้งชื่อว่าข้อมูลรวมนะครับเรียบร้อยกดโอเคครับหลังจากนั้นเราก็ได้อะไรครับข้อมูลรวมมันมี14ฟิลเหมือนเดิมครับอันเช็คออกให้หมดครับแล้วไล่ตามผมใหม่1เลเยอร์ครับ2ขาวครับ3แหลงครับแหลงเสร็จน้ำหนักอยู่ไหนครับเนี่ยเวทครับมีอะไรครับไม่มีแล้วราคาด้วยครับสูงเอาราคาด้วยแล้วก็เอาโททอลแหลงโททอลอะไรครับเวทแล้วก็โททอลคอสมันต้องมีอีกสักโททอลเพราะรออะไรมากี่อย่างครับเมื่อกี้ตัวอีกทีครับจากบนลงล่าง1เลเยอร์2เข้านับจำนวน3ความยาว4น้ำหนัก5หลัก5ราคาครับ6ความยาวรวมเจ็ดน้ำหนักรวม8อะไรครับ total cost นะครับโอเคครบแล้ว
เรียบร้อยแล้วครับนะกดอะไรครับผม8ฟิลใช่ไหมครับ8ฟิลกดโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับท่านได้8ฟิลเรียบร้อยแล้วท่านก็ลองลากรอบครับแล้วกดรีพอร์ตรีพอร์ตแบบข้างบนก่อนนะรีพอร์ตแบบข้างบนเป็นลักษณะของการถอดวัสดุนะครับกดรีพอร์ตปึ๊บมันก็จะรีพอร์ตให้เราเห็นไหมครับปึ๊บช้าหน่อยมาเรียบร้อยแล้วมีน้ำหนักด้วยรอบนี้เพราะอะไรครับเพราะเราใส่อะไรมันหน่วยน้ำหนักและมีราคาด้วยไหมครับมีราคาด้วยเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับมีเรียบร้อยหมดนะราคารวมมัน 18,000 นะครับเบิร์ดนะทีนี้ครับมีการรีพอร์ตอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นการรีพอร์ตแบบ BOQ ที่เราคุ้นชินนะครับลากรอบก่อนนะครับแล้วเลือกรีพอร์ตบรรทัดที่2ครับคอร์สดีเทลรีพอร์ตครับแล้วลองกดรีพอร์ตสิครับเลือกคอร์สดีเทลรีพอร์ตแล้วกดรีพอร์ตครับเมื่อท่านกดรีพอร์ตปึ๊บมันจะขึ้นมาแค่2บรรทัดก็คือ1อะไรครับค่าวัสดุ2ค่าแรงทำไมจำนวนไม่เท่ากันเพราะค่าวัสดุเราเผื่อกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 5% เห็นไหมครับแล้วค่าวัสดุยูนิตละ25บาทค่าแรงยูนิตละ10บาทรวมเป็น 18,000 เห็นไหมครับนะถ้าท่านเป็นผู้บริหารนะครับแล้วท่านบอกว่าเฮ้ยน้องพี่เนี่ยอยากให้น้องอยากรู้ว่าน้องทำถูกหรือเปล่าให้ท่านสร้างชิ้นงานขึ้นมาครับความยาวเท่ากับ1เมตรเพื่อเช็คว่า1เมตรนะครับมันราคากี่บาทเพราะนั้นเราก็ใช้ Profile Builder Dialog ของเรานะครับลากขึ้นมาสิครับท่อสัก1เมตรผมก็ล็อกแกน1เมตรนะครับท่านช่วยสร้างท่อให้ผมสัก1เมตรนะเรียบร้อยครับพอสร้างท่อขึ้นมา1เมตรนะครับ1เมตรนี่กี่บาทครับ 12. 12เท่าไหร่ครับผม1เมตรนะ 12. เท่าไหร่ครับความยาว1เมตรเนี่ยน้ำราคาเท่าไหร่ครับ 12.74 เท่านี้ไม่พอครับผู้บริหารต้องใช้ปุ่มนี้คอร์สอินสเปกเตอร์นะครับถ้าท่านเป็นผอ.กองช่างเป็นหัวหน้าเป็นปลัดนะครับใช้คอร์สอินสเปกเตอร์เช็คสิครับคลิกลงไปที่คอร์สอินสเปกเตอร์พอคลิกขึ้นไปมันขึ้นหน้าว่างๆให้ท่านคลิกไปที่ท่อ1เมตรของเราครับมันขึ้นหน้าว่างๆนะคลิกไปที่ท่อ1เมตรครับปึ๊บมันก็จะแสดงรายการคำนวณให้เราว่าท่อนี้ท่อ GS 1.4 นะครับน้ำหนัก 3.266 ทำไม 3.266 ทำไมไม่ใช่ 3.111 ครับเพราะเราเผื่อ 5% กิโลละ25บาทนะครับเป็นเงิน81บาทค่าแรงรวมลวดเชื่อม 3.11 กิโลกิโลละ10บาทเป็นเงิน 31.1 บาทรวมเป็นเท่าไหร่ครับ 12.74 บาทพยายามให้จบตรงนี้เพื่อให้ท่านเห็นภาพเห็นไหมครับเห็นภาพไหมเห็นไหมครับนะคือผมอยากให้ท่านกลับไปแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้กูอยากมาเรียนอีกนะเฮ้ยมันมีประโยชน์เลยนะนึกออกไหมครับนะถ้าท่านเป็นอยู่แล้วแล้วไม่ได้เขาเรียกไม่ได้อ่อยไว้บ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านจะอะไรก็เหมือนเดิมเหมือนที่เคยรู้อันนี้เหมือนที่เคยรู้ไหมครับไม่เหมือนนะครับนะอันนี้เลยจะช่วยเราติดคุกน้อยลงนะโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจนะครับพรุ่งนี้เจอกันเวลา 9:00 นเช้าเริ่มสอนนะครับมันมากกว่าเวลานิดนึงนะครับนะ 9:00 นเช้าเริ่มสอนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดอะไรครับตัวของกรุ๊ปนะครับไอ้ท่านยิงเข้าไปนะครับไลน์กรุ๊ปนะครับ